เกลียดผมมากเลยเนี่ยจะเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงสิพี่ขอบคุณที่มานะครับโอเคสวัสดีทุกท่านครับโอ้นี่มันรอนานไหมเนี่ยนานครับไม่เป็นไรรอนานเท่าไหร่ก็รอได้โอเคครับบ้านร่มรื่นดีให้หมามาด้วยเอาวางไว้นี่ก่อนพี่ชูวิทย์ตัวนี้ทำที่ไทยรัฐใช่ไหมพี่ครับช่อง3ด้วยครับอ๋อช่อง3ด้วยเหรอโอ้โหดีเช้าอยู่ช่อง3เรียนอยู่ไทยรัฐจริงๆแล้วต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเมื่อคืนนี่พอกลับมาถึงบ้านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังครับก็ถือว่าวันนี้เชิญทุกคนมาด้วยความเป็นพี่น้องกันแล้วก็จะเล่าเรื่องตั้งแต่เกิดขึ้นที่31นะพี่นะเล่าแบบสบายๆแล้วก็ใครอยากถามอะไรผมก็สอบถามได้แล้วก็ผมก็มีลูกน้องของผมเนี่ยที่อยู่ที่นี่ก็เป็นประจักษ์พยานเอาแบบสบายๆนะพี่นะดีกว่าพี่กินกาแฟยังเรียบร้อยกินนี่โอ้ยเอานี่มาตั้งไว้ด้วยเหรอเขาไม่ว่าเลยเหรอเนี่ยโปรโมทเหรอขอได้น้ำหนึ่งนะครับนี่เป็นผู้ช่วยผมเป็นกรรมการผู้จัดการของตอนนี้อาศัยไปถ่ายรู้ว่ามีคดีก็เลยให้หนึ่งเขาดูแลเมื่อก่อนหนึ่งนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสสแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับตำแหน่งเลยก็โดนปฏิวัติแหละอ๋อปฏิวัติเลือกตั้งเป็นสสนนบุรีนี่ก็มาทำงานช่วยผมด้วยโอเคก็เดี๋ยวจะพี่จะเป็นคนสัมภาษณ์ผมด้วยฮะได้ได้ผมช่วยกันถามนะโอเคเอาน้ำอะไรให้น้องๆกินเรียบร้อยร้อยนะเรียบร้อยกินมีให้คนไปซื้อพวกอาหารแซนด์วิชอะไรพวกนี้มาเกมไม่ได้คุณเสกครับตกลงว่าวันที่เกิดเรื่องวันที่ก่อนเกิดเรื่องนี่วันที่ไปวัดเขาขุนพนมเนี่ยวันนั้นทำไมนึกถึงยังไงว่าจะเอาปืนไปยิงไหมคืออย่างนี้นะก็จะเล่าให้ฟังว่าผมเองนั้นได้ไปที่วัดเขาขุนพนมเนี่ยมาแล้วหลายครั้งแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่วัดเขาขุนพนมเนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเองก็นับถือพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ซึ่งทราบมาว่าผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ก็เลยรู้ว่าพระเจ้าตากสินนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านไปบวชอยู่ที่วัดนั้นท่านโทษนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ที่นครที่นครศรีธรรมราชแล้วท่านก็เรียกว่าสวรรคตที่นั่นเดี๋ยวให้เอาหมาไปก่อนเก็บไปก่อนโทษทีเอาไปปลูกไว้ก่อนตัวใหญ่ที่ปลูกไว้ก่อนตัวเล็กเดียวโอเคผมก็ไปทำอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วนะครับหมายถึงไม่ได้ไปยิงปืนนะหมายถึงไปทำผ้าป่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านโรงเล่าแสงจันทร์ที่นครศรีธรรมราชนะพี่นะชอบทำบุญใช่ครับแล้วก็เอาเงินไปบริจาคที่วัดนี้ไปสร้างประตูข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทอดผ้าป่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้ววันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันครบรอบการปราบการพิเศษนั่นหมายถึงการของราชนั่นแหละของพระเจ้าตากสินครบรอบ250ปีผมก็เลยพระเจ้าวาดเนี่ยท่านขอให้ผมไปช่วยเล่นคอนเสิร์ตผมไปโดยไม่ได้สตางค์แม้แต่บาทเดียวแล้วก็ต้องจ่ายค่ารถค่านักดนตรีให้ต่างผมด้วยนะครับก็ไปทำบุญเสร็จแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตให้ท่านปกติผมไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าสมมติไม่ต้องขึ้นเครื่องบินผมพกปืนอยู่แล้วนะครับผมเอาปืนไปด้วยอยู่แล้วชอบปืนชอบปืนมีปืนกี่กระบอกอย่าบอกเลยพี่เดี๋ยวมันโดนโหดไปหน่อยไม่ผมก็มีอ๋อเลยสรุปว่าปืนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคนโหดปืนขนาด9มรุ่น HK ที่เขาพร้อมเอสเคคอมแพคครับ USB ใช่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยึดไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นทำไมถึงพกไปครับก็บอกแล้วไงก็พกไปทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าสมมติไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเนี่ยเอารถไปผมพกไปทุกที่อยู่แล้วไม่กลัวโดนจับนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีใบพกพาผมเคยมีใบพกพาเสร็จแล้วก็เอางี้นะปัจจุบันนี้ไม่มีใบพกพาวุ่นแต่ผมไม่ได้เอาไปในสถานที่ที่มันน่ารำคาญก็คือใส่ไว้ในรถนะครับใส่ไว้ในรถแล้วก็เอาวันนั้นป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินไม่ได้ไปยิงใครนะครับจากนั้นพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้ไปกราบพระเจ้าตากสินเพราะว่ากลางวันไม่ได้พอเนื่องจากว่าผมไปถึงในตอนตีห้าออกจากบ้านเนี่ยวันที่28ตอนบ่ายโมงนะครับไปถึงที่โน่นตีห้าเสร็จแล้วก็เลยงาน8โมงเช้าผมก็เลยผมบอกเขาว่าผมไปไม่ไหวหรอกเพิ่งถึงเมื่อกี้นี่เองก็เลยกลางคืนก็นอนหลับแล้วกลางคืนผมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วผมก็ฝนตกใหญ่มากก็แปลกใจมากว่าทำไมฝนถึงตกนะครับก็ปกติฝนก็ไม่ตกผมก็เลยไปกราบพระเจ้าตากสินแล้วก็ได้เคยบนบานศาลกล่าวว่าถ้ามีลูกเนี่ยจะมา
แก้บนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้นั่นแหละสิก็เลยยิงแก้บนนี่ผู้ชายเพราะว่านี่ไม่ได้พาดพิงใครนะแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าก็เคยมีคนยิงแก้บนอยู่มาเหมือนกันแต่ว่ามีบ่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ใช่วงสูงแก้บนเลยแบบเจ้าเจ้าอาวาสนี่คือไม่ได้แนะนำให้มีการยิงสลุดใช่ไหมคุยคุยกับเจ้าอาวาสไหมผมไม่ได้บอกท่านก่อนว่าผมจะยิงหรอกแต่ว่าพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปกราบเรียนท่านซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าท่านก็บอกเข้าใจได้คือท่านไม่แปลกใจท่านไม่แปลกใจเลยท่านไม่แปลกใจพี่ชูวิทย์ทราบดีใช่ไหมพี่ใช่ไหมฮะพี่ชูวิทย์ทราบดีว่าเขาท่านไม่แปลกใจเลยว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นมันเป็นเวลาตีสองถ้าผมไปยิง8โมงเช้านี่น่าแปลกใจมากเดี๋ยวกระสุนจะไปหล่นใส่กระบาลชาวบ้านตายหาไปเพราะนั้นผมแต่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นที่คุณเสกโพสในเฟซบุ๊กหรือไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเหมือนกับว่าเจ้าอาวาสเนี่ยทำนองว่าเจ้าอาวาสแนะนำให้ยิงสลุดสรุปว่ายิงผมไม่ได้บอกว่าเจ้าอาวาสแนะนำให้ยิงสลุดใครไปบอกคุณว่าเจ้าอาวาสยิงแนะนำไม่ได้บอกผมไม่ได้พูดอย่างนั้นคุณเสกเล่าผมบอกว่าผมยิงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพอผมไปพักที่บ้านพรมคีรีเป็นบ้านทรงไทยเนี่ยพอบ่ายๆเจ้าว่าท่านก็ไลน์หาผมก็ไลน์หาผมช่วงนั้นก็ไลน์หาทุกวันอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปกราบท่านแล้วก็บอกว่าที่ทำก็เพราะเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ท่านเข้าใจดีครับเพราะท่านไม่เข้าใจก็คงจะโรงพักอยู่ข้างๆตรงนั้นก็เรียกมาจับผมไปแล้วคือยิงอ่ะเพราะใจสั่งมาเพราะใจเพราะอยากจะยิงถวายใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะใครๆก็เคยยิงกันมาก่อนครับแล้วก็แต่บังเอิญมันมีการถ่ายทอดสดก็เลยดูว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า1แน่นอนละผิดกฎหมายทางเรียกว่ากฎหมายของประเทศเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เราเองก็เข้าใจในเรื่องนี้แต่ว่าการยิงบวงสวงยิงสลุดอะไรต่างๆนั้นก็ปืนใหญ่ที่ยิงเมื่อกี้นะใช่ครับแต่ผมทำเสร็จแล้วผมก็วันรุ่งขึ้นผมก็ไปกราบท่านเจ้าอาวาสก็ไปเรียนท่านแบบนี้ท่านก็โอ๊ยไม่เป็นไรเค้าทำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นผมก็พอกราบท่านเสร็จแล้วก็กลับมาโรงแรมนะครับที่ในตัวเมืองคราวนี้ย้ายจากโรงแรมที่บ้านพรมคีรีเนี่ยมาพักที่ทวินโลตัสนะครับจากนั้นจากทวินโลตัสมาเสร็จแล้วก็ตื่นเช้ามาผมก็เช็คเอาท์ออกแล้วก็ให้พี่ไข่ซึ่งเป็นพี่ที่รักใคร่กันเนี่ยนะครับที่คนนครศรีธรรมราชขับรถมาส่งเพราะให้ลูกน้องกลับมาก่อนแล้วนะฮะให้ลูกน้องเพราะลูกน้องก็ต้องมากลับมาทำงานต่อลูกน้องก็เรียกว่าเอารถบัสกันที่ผมเช่าไปเนี่ยกลับมาส่วนตัวผมนั้นตอนแรกว่าจะบินกลับมาแล้วตอนนี้ก็พี่ไข่นี่ก็สนิททางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวตำรวจก็จะไปจับที่สนามบินเนี่ยผมก็เลยงั้นไม่ไปดีกว่าใครจะไปให้จับตรงนั้นไม่จับเรื่องอะไรก็นึกกระจับเรื่องยิงนี่ก็คือเรื่องยิงนี่แหละพอตื่นเช้ามาอีกวันนึงเขาออกหมายจับเพราะอะไรเดี๋ยวโทษนะว่ายิงปืนในวัดเนี่ยถึงขนาดว่าต้องออกหมายจับนี่ต้องให้พี่ชูวิทย์เล่าให้ผมฟังหน่อยเพราะเรื่องกฎหมายผมไม่เกินกว่าเหตุไหมผมว่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุไม่ได้ว่าไปยิงใครยิงในวัดแล้วก็รู้สึกเกินกว่าเหตุไม่คุณเสกรู้สึกอันนี้พี่ชูวิทย์พี่ชูวิทย์บอกขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าหลังจากที่มีการไลฟ์สดและยิงเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยคิดว่าไลฟ์สดเนี่ยที่ถูกแพร่ออกไปเนี่ยจะมีปัญหาไหมแล้วตัวเองจะโดนผิดกฎหมายไหมคิดว่าผมเองนี่ทำตั้งแต่ผมทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกตัวเองว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็คงจะไปคุยกับเขารู้เรื่องหรือถ้าเป็นคดีความอะไรต่างๆเราก็คงไปเคลียร์กันเพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้พี่แป๊ะผบ.ตร.มาบ้านผมได้วันนั้นตอนเช้ามีการที่จะโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายยังเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่าคุณจะได้ผมเล่าละเอียดหมดอะทุกอย่างเพราะเวลาคุณถามผมมันก็จะติดขัดอยู่งั้นนะฮะเสร็จแล้วหลังจากตื่นมาปุ๊บเสร็จแล้วพี่ไข่ก็บอกผมว่าเสกเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งที่กรุงเทพเพราะว่าเนื่องจากทางที่นครศรีธรรมราชเขาออกหมายจับผมอะออกหมายจับเรื่องผมไปยิงปืนที่บวงสรวงพระเจ้าตากเนี่ยนะผมก็อ่ะโอเคงั้นก็เขาก็บอกว่าตอนแรกผมจะบินกลับเพราะเนื่องจากวันที่30ผมมีงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนองคายแต่พอพี่ไข่แจ้งมาเพราะพี่ไข่ก็เป็นคนกว้างขวางที่ขอสิทธิ์มาราชเขาก็เป็นคนที่รักใคร่ชอบพอกับผมมาเนิ่นนานเขาก็บอกว่าอย่าบินไปเลยแล้วตำรวจก็จะจับที่นั่นผมตั้งใจที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่หนองคายเพราะว่าพอผมขับรถมาถึงที่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยบินช่วง2ทุ่มผมก็ไปถึงหนองคายเล่นคอนเสิร์ตพอดีก็เลยนั่งรถมาเรื่อยๆนั่งรถมาเรื่อยๆต่างๆนานเสร็จแล้วปุ๊บก็มีข่าวลงในทางโซเชียลเนี่ยบอกว่าตำรวจเขาไปรอจับผมที่หนองคายผมว่าอ้าวตายหาแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตอีกเสียหายอีก
นะครับพอกลับมาถึงบ้านผมก็บอกลูกน้องว่าแจ้งทางหนองคายว่าผมไม่ไปเล่นนะเพราะว่าตำรวจเขาจะไปจับมันจะเสียเวลาเปล่าๆเดี๋ยวรอเขามาจับที่บ้านดีกว่าครับอันนี้คิดเรื่องจริงนะครับครับเสร็จแล้วจากนั้นผมก็ได้แจ้งไปทางผู้จัดการแล้วก็ให้ผู้จัดการไปแจ้งทางเจ้าภาพเพราะวันนั้นมีพละพลแล้วก็พี่หมูพงเทพคนโดยชำนาญเขาเล่นด้วยเพราะผมจะไม่เสียหายอะไรมากนักแต่ถามว่าที่ไม่ไปเพราะอะไรเพราะมีเหตุผลอย่างที่นี่แหละครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะนะครับก็คงจะเข้าใจกันว่าถ้าไปที่โน่นก็ไปโดนตำรวจจับแล้วก็พาตัวกลับมาส่งอยู่ดีนะครับผมก็รออยู่ที่บ้านให้จับดีกว่าจากนั้นปุ๊บผมก็พอถึงบ้านปุ๊บผมก็นอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาผมก็สั่งให้ทนายผมโทรไปเคลียร์กับพี่วันชัยซึ่งเป็นผู้การก่อนผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชกะว่าเคลียร์ให้เสร็จตอนช่วงเช้าแล้วผมจะขอไปเล่นที่พัทยาก่อนเพราะผมมีงานเขาดาวที่พัทยาน่าสนใจนี้แล้วพี่นะเสร็จแล้วพอเล่นที่พัทยาเสร็จปุ๊บผมบอกเขาอย่างนี้ด้วยนะบอกทนายผมไปคุยพี่วันชัยนะบอกว่าให้เคลียร์กับเขาให้ผมไปเล่นคืนนี้เสร็จแล้วพอเล่นเสร็จผมจะไปมอบตัวที่โรงพักครับเขาไม่ยอมก็จะทำไงได้เลยเมื่อผู้การไม่ยอมผู้การไม่ยอมก็เขาก็ส่งตำรวจถามไหมว่ามันยิงปืนในเอาผมไม่ถามเพราะว่าเนื่องจากมันผมให้ทนายไปคุยกับทนายถามไหมเขาถึงขนาดต้องออกหมายจับเลยเหรอเขาออกหมายจับก่อนด้วยนะพี่ผมก็สงสัยว่าเดี๋ยวผมเล่าเสร็จแล้วผมจะถามพี่ชูวิทย์แล้วว่าทำไมถึงการไปยิงปืนในวัดเสียหายแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับถ้าใครสักคนไปยิงก็คงจะไปเสียค่าปรับ500 บาทก็เกือบจบครับอันนั้นผมยอมรับผิดแน่นอนแล้วผมก็คงจะต้องเรียกว่าขอโทษขอโพยซึ่งขอโทษไปหลายครั้งแล้วนะครับเล่าต่อเรื่องของทนายไปเคลียร์กับพี่วันชัยเขาไม่ยอมผมก็อับตายหาแล้ววันนี้ผมเสียหายแน่ๆเพราะว่าทางที่พัทยาเราก็ไม่ได้ไปเล่นแต่บังเอิญที่พัทยาก็เป็นของเรียกว่าของมาทราบภายหลังว่าของพรรคพวกกันเป็นคนจัดพี่แบ็คเป็นลูกน้องของพี่แพ้สุธยาก็เรียกว่ารู้จักกันอันนี้ก็เล่าตามความจริงนะพี่นะเมื่อคืนนี้ก็ไปเล่นที่ชลบุรีบางแสนก็ได้ตอนไลฟ์ก็บอกเขาแล้วผมเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องนี้ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทางสื่อมวลชนนี่ทราบว่าไม่ว่าผมจะไม่ไปเล่นที่หนองคายหรือไปเล่นที่พัทยาเนี่ยผมมีเหตุผลเพราะมีเหตุเพราะว่าถ้าก็ไปก็โดนจับอยู่ดีวันรุ่งขึ้นที่วันที่31พอเคลียร์กับพี่วันชัยไม่ลงตัวเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ส่งตำรวจมาตำรวจพื้นที่นะครับซึ่งเป็นสน.คณะยาวนี่ก็มาตั้งแต่เช้าณลูกน้องนี่ขอแนะนำณนะครับเป็นลูกน้องผมคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนี้ถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยณบอกซิว่าตำรวจมากี่โมงนะวันนั้นมา10 โมงเช้าครับประมาณ10 โมงเช้าวันที่31ใช่ครับหลังจากเคลียร์ไม่เสร็จ10 โมงเช้าตำรวจก็มาก็ให้สายสืบมาก่อนใช่ไหมสายสืบมาเสร็จแล้วจากนั้นก็ส่งผู้กองยุทธไปจ่ายุทธเขาเป็นจ่าเลยเป็นหมวดหมวดใช่ไหมหมวดผู้กองใช่ไหมผู้กองยุทธมาผู้กองยุทธเนี่ยบวกสอสอคณะยาวผู้กองยุทธผู้กองยุทธเนี่ยก็เป็นเรียกว่าพี่สาวเขาเนี่ยก็เป็นเคยมารับใช้ผมอยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยแม่บ้านอยู่ซึ่งบ้านอยู่ข้างในตรงเนี้ยอยู่ตรงเลยไอ้ป้อมยามข้างหน้าที่สองเนี่ยไปนะพี่มาหาก่อนผู้กองยุทธมันไอ้เจ้ายุทธมันก็มาอยู่พี่ยุทธไม่ใช่ท่านประยุทธ์นะครับพี่ยุทธคนละคนเดี๋ยวพี่ตู่ดูอยู่จะโกรธผมประธานโทษนะครับก็คือผู้กองยุทธเนี่ยเข้ามาหน้าบ้านเสร็จแล้วผมก็บอกว่าผมไม่รู้จักผู้กองยุทธเพราะว่าเขาบอกเขาก็มาแนะนำตัวผมเป็นน้องของพี่หานพี่หานนี่เขาเป็นตำรวจแล้วก็เป็นลูกน้องเก่าพ่อตาผมพ่อตาผมนี่เป็นตำรวจนะพี่นะอดีตพ่อตาเขามาทำไมครับเขาจะมาขอจับผมมาสิใช่ไหมขอเชิญแบบให้ไปมอบตัวเออไปมอบตัวยศมันอยู่หน้าบ้านมันก็บอกไปมอบตัวดีๆนะครับอะไรสักอย่างผมก็บอกอ้าวพูดตรงๆวันนี้กูจะไปเล่นคอนเสิร์ตมึงจะไปมอบตัวยังไงขอไปเล่นคอนเสิร์ตก่อนมันเสียหายมากกว่าไปมอบวันตอนนี้หรือไปมอบอีกไอตอนหลังเที่ยงคืนมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าก็บอกกูไม่ได้หนีไปไหนนะเนี่ยถ้าหนีกูหนีไปแล้วมึงอยู่บ้านใช่ไหมพี่พูดแบบผู้ชายไอ้ยุทธมันก็กลับไปรายงานเจ้านายเสร็จแล้วใครมาตอบพุ่มกลับเลยพุ่มกลับสิงก็มาพุ่มกลับสิงมาถึงปุ๊บผมก็บอกอ้าวพุ่มกลับไหนขอดูหมายค้นสิ
หมายจับหมายค้นอยู่ตรงไหนเขาต้องออกหมายจับก่อนออกหมายจับแล้วก็ใครพี่คุยกับผู้กำกับสิงห์ต่อหน้าไหมไม่พี่ผมให้ลูกน้องคุยผมนอนอยู่ข้างบนผมไม่ต้องลงมาคุยหรอกใช่ไหมพี่ผมก็นอนอยู่ไม่มีหมายค้นมาหมายค้นไม่มีเอาไปเอาหมายหาหมายค้นมาสิแต่เขาเอาหมายจับมาหาหมายจับเอาหมายจับมาผมก็อยู่บนบ้านครับเดี๋ยวพี่ต้องเล่าเรื่องเล่าให้ผมฟังเรื่องกฎหมายด้วยว่าว่าแตกต่างกันยังไงเพราะว่าพี่ชูวิทย์รู้จักเรื่องทราบเรื่องข้อกฎหมายนี่ดีครับจากนั้นผู้กับสิงห์อันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้กับสิงห์ด้วยว่าที่โดนสั่งย้ายเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ด้วยความเรียกว่าซาบซึ้งในน้ำใจที่ตอนผมไปอยู่ที่คณะยาวเนี่ยคืนนึงหรือ2คืนป่ะ2คืนนะเขาก็ดูแลผมเป็นอย่างดีอันนี้จะบอกว่าไม่มีสิทธิพิเศษแต่อย่างใดเพราะเขาก็ให้ผมไปพักอยู่ในห้องสอบสวนพอถึงเวลาเขาก็พาผมไปในห้องขังอยู่ปกตินะครับผู้กับสิงห์ก็โดนย้ายไปนี่ก็เดี๋ยวก็พิจารณากันเองผู้กับสิงห์มาถึงปุ๊บผมก็บอกว่าคุณเอาหมายค้นมาสิคุณจะเข้ามาค้นบ้านผมอ่ะเขาก็ไปเอาหมายค้นมาภายในหนึ่งชั่วโมงพี่ว่าเอาได้ภายในหนึ่งชั่วโมงก็ลำบากใช่ไหมพี่ลำบากเพราะกว่าจะเดินทางไปศาลก็นั่นเลยหนึ่งชั่วโมงเองเหรอหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมวันอาทิตย์วันหยุดด้วยวันอาทิตย์ด้วยพี่เราเลยสงสัยคือเราสงสัยว่าสงสัยดิสงสัยว่าวันอาทิตย์ไปเอาหมายค้นมาได้ไงเร็วอย่างนั้นให้พี่ชูวิทย์พูดบ้างหนึ่งไปเอาน้ำให้บอสเสร็จไปเอาน้ำแสดงว่าคุณเสกก็สงสัยเอาสงสัยที่คนเราเนี่ยเพราะเคยโดนมาหลายครั้งแล้วไม่ได้คุยลูกน้องคุยกับผู้กับสิงเดี๋ยวนี้มันง่ายมากพี่ผมก็ให้โทรไลน์มาเนี่ยคุยกันเนี่ยนะครับเห็นพวกเห็นภาพมันก็มีผู้กับหายไปชั่วโมงหนึ่งมาพร้อมหมายค้นผู้กับยืนอยู่หน้าบ้านแล้วให้ลูกน้องไปใช่ไหมโทษนะเวลานั้นตอนนั้นกี่โมงกี่โมงนะประมาณบ่ายสองบ่ายสองเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็กลับมาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหายไปวันอาทิตย์คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับผมนะแล้วก็คุณต้องพี่ชูวิทย์ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยแล้วก็บอกสื่อมวลชนให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยผมทำในแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษและด้วยความเรียกร้องความเป็นธรรมใครจะผิดจะถูกก็มาว่ากันตามกฎหมายผมไม่ตำหนิว่าทางตำรวจนำโดยท่านผบ.ตร.เข้ามาในบ้านผมเพราะว่าผมคุยกับพี่แปะแล้วเข้าใจกันคุยก่อนหน้านั้นไม่ครับหลังจากนั้นพอพี่แปะเขาพอผมไปเดี๋ยวต่อจากนั้นพี่นะต่อเลยด้วยความเรียกว่ายุติธรรมจะทำด้วยความยุติธรรมและด้วยความเป็นสุภาพบุรุษอย่างเต็มที่จากนั้นเข้าไปเอาหมายค้นมาภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ผมขอให้ดูเขาไม่ยอมให้ดูผมบอกเอามาให้ผมดูสิลูกน้องผมยืนอยู่หน้าบ้านสามคนผมอยู่ข้างบนเนี่ยบอกเอามาให้ผมก็บอกมึงเอามาให้กูดูก่อนก่อนที่จะเข้ามาบ้านกูเนี่ยเอาหมายค้นเข้ามาดูก่อนขอโทษนะที่พูดแบบนี้เพราะว่าบอกสั่งลูกน้องก็พูดแบบนี้อยู่แล้วผู้กำกับสิงห์ก็ไม่ยอมเอาให้ดูขอโทษนะแล้วลูกน้องได้ดูไหมให้ดูก็ถ่ายดูแต่เขาไม่ให้ดูให้ถ่ายรูปไหมคือตอนนั้นกำลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็ขออนุญาตดูเขาก็ไม่ให้ดูเขาก็หลบเลี่ยงบอกไม่คุยแล้วตรงนี้เลยมั่นใจว่าไม่มีหมายค้นแน่นอนไม่มีหมายค้นแน่นอนชัดเจนว่าคือรายละเอียดในหมายค้นเป็นยังไงบ้างไงเขาไม่ให้ดูเขาอ่านให้ดูไหมครับตั้มอ่านแค่อ่านแต่เราไม่เห็นครับคือไม่ให้ดูเลยว่าตั้มเป็นจากไหนอะไรยังไงพี่ชีวิตพี่วิทย์ให้ความเห็นว่ายังไงหนึ่งไม่ให้ดูอันนี้ผมเห็นชัดเจนเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเจ้าหน้ามันไลฟ์อยู่แล้วผมก็เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ดูเป็นมอนิเตอร์ไอ้หน้ามันไลฟ์เนี่ยผมก็ถามว่าเอ๊ะขอดูสิแต่ภูมิกับสิงห์มันก็ไม่ยอมให้ดูครับถ้าเกิดให้คุณเสกดูเนี่ยคุณเสกจะลงมาไหมเอาถ้าให้ผมดูผมก็ลงมาสิพี่ต้องพูดอย่างนี้ถูกไหมพี่ถูกแต่ไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่อ่านให้ฟังป่ะอ่านแค่หัวแต่ว่าสุดท้ายว่าใครลงว่าชื่ออะไรโชว์ให้ดูไหมครับยื่นโชว์ให้ดูไม่ให้ดูแต่ถามว่าจะให้ไปเขาคงไม่ให้ไม่ได้ให้ถ่ายรูปแล้วก็ขอให้ถ่ายรูปแต่เขาบอกไม่ถ่ายไม่ถ่ายมาเออแล้วก็ประมาณพูดว่าไม่แล้วไม่เอาแล้วไม่เสียเวลาแล้วประมาณนี้เสียเวลาเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนายสั่งเข้าไปแล้วประมาณนั้นอันนี้ปุ้มกับสิงห์เป็นคนพูดเองนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะจากนั้นแล้วเห็นในคลิปอะค่ะว่าพี่เสกบอกถ้าเข้ามากูยิงแม่อะไรเงี้ยอันนี้คือพี่พูดอันเดียวหลังจากนั้นต่อจากนั้นเอาก่อนจะนี่ก่อนนะครับพอไม่ยอมให้ผมดูหมายค้นไม่ยอมให้ลูกน้องดูด้วยครับผมก็ไม่ยอมให้เข้ามาซึ่งเป็นสิทธิ์ของผมอยู่ถูกไหมพี่ถูกต้องครับถามพี่ชูวิทย์ดิครับถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องใช่ไหมหลังจากนั้น
สักพักหนึ่งพี่อู๊ดก็มานะพี่อู๊ดมาสมพงษ์สมพงษ์พี่อู๊ดมาประมาณ 4:30 นครับพี่อู๊ดคือพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงนะครับก็มาครับก็มาถึงก็เข้ามาเลยตอนนั้นตำรวจลื้อแล้วตอนนั้นตำรวจเข้ามาแล้วครับอ๋อตำรวจเข้ามาแล้วยกลื้ออะไรหมดแล้วอ๋อโอเคหมดแล้ว1ทางนี้นะครับเรียบเรียงคือ1ไม่ให้ดูหมายค้นครับก็ทางรั้วเข้ามาครับทางรั้วบ้านผมเนี่ยเข้ามาครับผมจะบอกว่าบ้านผมไม่ใช่สวนลุมพินีนะครับใครจะเดินเข้ามาเสร็จแล้วออกไปโดยไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีแน่นอนครับอันนี้ผมรับประกัน 100% เต็มที่ว่าผมจัดการแน่นอนคุณเสกผมถามนิดนึงได้ไหมคุณเสกสงสัยใช่ไหมว่าหมายค้นเนี่ยทำไมไม่ให้ดูเพราะเป็นวันอาทิตย์ด้วยถูกต้องครับและไปเอามาเร็วเกินไปช่วงบุญเดียวก็มาถูกต้องครับวันอาทิตย์ศาลปิดไหมพี่ปิดสิครับแต่ว่าเขามีเวรเขามีเวรแต่มันเร็วชั่วโมงเร็วนึงคุณเสกครับขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงหลังจากที่คุณเสกถูกควบคุมตัวคุณอย่าพึ่งดิเอานี่เสร็จก่อนคุณอย่าพึ่งถามไม่ต้องถามคุณถามย้อนคุณเสกเล่านี้ก่อนเนอะกำลังมั่วไปหมดเอาอันนี้ก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคโอเคดีพอทางรั้วเข้ามาตอนบ่ายสี่โมงครึ่งโดยที่ไม่ให้ดูหมายค้นครับเขาเข้ามาถึงบ้านผมแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยให้เข้ามาไม่ได้นะนี่ถือว่าผิดนะเนี่ยครับขอโจรเข้ามาพี่อู๊ดเข้ามากี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งพี่อู๊ดไม่ได้เป็นคนพังรั้วพี่อู๊ดเดินผ่านเข้ามาเฉยๆเพราะเนื่องจากเขาพังแล้วตุ้งกับสิงมันเป็นคนพังเข้ามาเสร็จแล้วจากนั้นปุ๊บผมก็ต่อรองกับพี่อู๊ดอยู่ข้างบนอย่างที่คุณเห็นในภาพนั่นแหละผมจะไม่บอกว่าผมพูดเพราะเนื่องจากอยู่ในนั้นมีหมดแล้วนะครับอยู่ในวิดีโอมีหมดแล้วทุกอย่างผมก็ยังไม่ยอมให้เข้าไปเพราะไม่ให้ผมดูหมายค้นผมก็บอกพี่อู๊ดพี่อู๊ดก็ถ่ายพี่อู๊ดกับผมรู้จักกันครับแม้ว่าพี่อู๊ดจะไม่ยอมไม่ให้ผมกล่าวชื่อถึงมากนักแต่ผมก็ต้องขออนุญาตพี่อู๊ดนะครับด้วยความเคารพพี่เพราะว่าเรื่องจากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เลยต้องกล่าวชื่อพี่อู๊ดด้วยความเคารพรักก็เป็นพี่ที่รักกันพี่อู๊ดก็บอกว่าเสกน้องเชื่อพี่สิเนี่ยพี่อุตส่าห์มาเนี่ยออกมาเถอะคือผมก็บอกว่าก็พี่ก็เอาหมายค้นมาสิเอาถ่ายรูปส่งมาให้ผมก็ได้พี่อู๊ดก็บอกอยู่ที่พี่นี่แหละมึงไม่เชื่อใจพี่เหรอมึงเชื่อกูใจกูเหรออะไรเงี้ยต่างๆนานาเสร็จแล้วจากนั้นสักพักหนึ่งพี่ชาญชัยก็มานะผู้บัญชาการนครบาลก็มาอีฟนี่อยู่ในห้องกับผมนะครับน้องอีฟอยู่ในห้องกับผมทำไมเขาแค่ถ่ายรูปส่งไลน์มาหมายจับเนี่ยทำไมไม่ได้อีฟมันหาให้หาเก้าอี้มันให้อีฟนั่งดูหน่อยสิสรุปแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้ส่งไม่ได้ถ่ายไม่ได้ส่งบอกถืออยู่กับมือถืออยู่กับมือออกมาเขาไม่ใหญ่ไม่ได้ถ่ายไม่ส่งก็บอกอ้าวเอางี้ในที่ในวิดีโอนั้นน่ะคุณจะได้ยินเสียงพี่อู๊ดพูดว่าได้ยินใช่ไหมครับว่าหมายค้นอยู่กับพี่เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วออกมาดูสิผมก็บอกเอาให้ออกก็เอาหมายค้นมาสิส่งมาแค่ถ่ายมาดูแค่นี้ทำไมถ่ายมาดูไม่ได้สักพักนึงพี่ชานชัยพี่ชานเทพมาพี่ชานเทพมาปุ๊บสักพักพี่แป๊ะก็มาครับผมพี่แป๊ะเข้าบ้านพี่แป๊ะก็เลยจากบ้านผมไปหน่อยครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่คุณเห็นนะครับทั้งหมดนะครับก็คือพอผมมาเห็นหมายค้นที่หลังก็คือเนื่องจากว่าหมายค้นเนี่ยมันมีเวลาค้นได้แค่ถึง6โมงเย็นครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาเอาหน่วยอรินทราชมาพังประตูผมโอ้โหเพราะหลัง6โมงเย็นมันเข้าบ้านไม่ได้เราต้องออกไปหมดแสดงว่าสรุปก็มีหมายค้นเหรอคือผมไม่รู้ว่าของจริงหรือไม่จริงก็จะมาให้ผมดูทีหลังคุณเข้าใจป่ะคุณเสกผมเข้าใจอันนี้คุณเสกรู้สึกไหมว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่ทำให้เป็นเรื่องยากคือผมจะบอกว่าไม่ใช่ผมขัดขืนนะผมบอกว่ารอให้ทนายผมมาก่อนผมมีสิทธิ์ที่จะให้ทนายผมมาก่อนไหมพี่นี่ครับถามพี่ชูวิทย์นะผมไม่ได้พูดเองนะแต่ผมเข้าใจตามแบบที่มันน่าจะผมเคยดูหนังเรื่องทนายของทนายความถูกไหมเรามีต้องมีทนายกบเพื่อนเด็กกบเป็นนิวมาโอเคหลังจากนั้นผมก็บอกว่ารอทนายผมมาก่อนผมขอดูหมายค้นก่อนก็ไม่ยอมให้ผมพอทนายผมมาพี่แป๊ะมาพูดแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมอาบน้ำแป๊บหนึ่งเพราะผมมารู้อีกทีว่าทำไมเขาถึงพังประตูเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าเขามีเวลาแค่ถึง6โมงเย็นนะครับเสร็จแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นหน่วยรินทราชเข้าไปในห้องผมต่างๆนานาอีฟเขาถ่ายไว้หมดเกินกว่าเหตุอันนี้ต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเพราะผมเองไม่เคยเจอมาก่อนว่าคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็เป็นนักดนตรีดังของประเทศนี้จะโดนหน่วยอรินทราชถือปืนอาวุธสงครามเนี่ย
ถล่มประตูเข้ามาแล้วก็ในบ้านผมและถ้าประชาชนตัวเล็กๆอย่างใครก็ตามเนี่ยสงสัยโดนยิงกระบาลตั้งแต่ตอนแรกแล้วถูกไหมฮะเหมือนเขาก็รณรงค์เรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคุณรถก็ไม่เกี่ยวรถในโรงก็รถในโรงไปสิแต่ว่าทำขนาดนี้คุณว่ามันเยอะไปหรือเปล่าขออนุญาตตอนเข้ามาตอนแรกครับตำรวจบอกว่าคุณเสกมีการขึ้นลำก่อนทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยจำเป็นต้องใช้วิธีการรุนแรงแบบนี้ครับผมอยู่บนห้องคุณอะยืนยันว่าไม่ได้มีการขึ้นลำหรือได้มีการเอาปืนออกมาคุณต้องไปดูในวิดีโอสิมันวิดีโอมีหมดแล้วผมไม่ต้องพูดคุณก็รู้ผมอยู่บนห้องผมไม่ได้ออกมายืนตรงนี้แล้วถือปืนให้กูจะยิงมึงแต่คุณเสกถามเนี่ยว่าขอดูหมายค้นหน่อยใช่แล้วเรื่องที่พี่บอกว่าถ้าเข้ามากูยิงอะคะอันนี้คือพูดด้วยอารมณ์หรือจะทำจริงๆถ้าเข้ามาพูดด้วยอารมณ์เพราะอะไรรู้ป่ะคุณก็มายืนจ่ออยู่หน้าห้องผมอะผมมีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนั้นป่ะบุกเข้ามาในบ้านถืออาจถูกต้องพี่อย่างนี้เขาเรียกบุกเข้ามาในบ้านไหมพี่ก็เขามีเหตุไงเขามีหมายเขาว่าเขามีหมายค้นเขาก็มีหมายค้นโอเคครับแล้วตอนที่ได้ดูหมายค้นนี่คือตอนไหนที่คอมาให้พี่เสกดูตอนดูหมายค้นนี่ถ้าผมจำไม่ผิดคือน่าจะก่อนที่เขาจะพังประตูสักประมาณแป๊บหนึ่งถูกป่ะใครถ่ายรูปส่งมาให้พี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแป๊บเดียวถูกต้องป่ะครับไม่ได้ดูจริงนะครับก่อนที่เขาจะพังประตูเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยน้องตั้มเนี่ยถ่ายรูปส่งมาให้ผมผมบอกอ๋อแต่ผมจะรู้หรือว่าหมายค้นนั้นเป็นของจริงของปลอมอย่างไรข้างในข้างในไหมครับว่าคือคุณเสกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้เขาจัดส่งมาให้นะครับเดี๋ยวให้เขาจัดส่งมาให้เอาอันนั้นนะเป็นพยานหลักฐานแต่เป็นของจริงก็ไม่ว่ากันแต่เป็นของปลอมก็ว่ากันไปตามเรื่องกฎหมายผมถามตามกฎหมายได้ไหมครับคุณเสกครับคนตำรวจเนี่ยเขาจะมาค้นบ้านเนี่ยเขามีหมายค้นนะซึ่งออกโดยสารหมายค้นนั้นเขาเอาให้บริวารหรือว่าให้คุณเสกได้ไม่ให้ดูครับบริวารได้ดูไหมไม่ให้ดูเลยครับนี่คนที่อยู่บ้านไม่ให้ดูไม่ดูคุณเสกก็ตั้งคำถามว่าหมายค้นเนี่ยไม่ได้ให้ดูครับก็เลยกลัวว่าไม่มีหลักฐานอะไรใช่ครับนี่ถูกไหมครับถูกครับคุณฟังพี่ชูวิทย์นะการที่ตำรวจจะเข้ามาค้นบ้านประชาชนคุณต้องโชว์หมายค้นให้ดูก่อนใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับถึงจะเข้ามาในบ้านของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำความผิดนั้นจากนั้นเสร็จแล้วตำรวจต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องครับถูกไหมพี่ต้องครับแล้วต้องมีพยาน2คนด้วยอันนี้ผมยังไม่รู้ละเอียดเท่าพี่ชูวิทย์ครับคุณฟังพี่ชูวิทย์แล้วกันพี่ชูวิทย์ย้อนกลับไปถามไปนิดนึงว่าช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรองกับตำรวจเพื่อขอดูหมายค้นเนี่ยหรือต่างๆเนี่ยได้โทรปรึกษากับทนายไหมครับว่าตำรวจมีพิธีการแบบนี้เข้ามาแบบนี้ทนายตอบว่ายังไงบ้างครับทนายอีกสักพักหนึ่งทนายก็เข้ามาถูกไหมทนายเป็นของน้องตั้มแต่ทนายผมเข้าไปอยู่ที่นู่นต่างจังหวัดเวลามีเรื่องอะไรก็ไปอยู่ต่างจังหวัดผมถามอย่างนี้ดีกว่าคุณเสกคิดว่าไอ้สาเหตุเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดว่าออกหมายจับหมายค้นเลยใช่ไหมแน่นอนว่าแค่ยิงปืนพี่ฟังพี่ชูวิทย์เขาเข้าใจผมแล้วก็ฟังเหตุผมแล้วก็คงเข้าใจว่าผมไม่ได้หนีไปไหนถ้าผมหนีไปไหนผมจะมานอนที่บ้านผมได้ยังไงโทรศัพท์ผมก็ใช้อยู่ตลอดลูกน้องผมก็มีทำไมเขาจะไม่รู้ว่าผมอยู่บ้านนี้ตำรวจใครก็รู้ว่าการเช็คโทรศัพท์เป็นเรื่องปกติถูกไหมพี่การยิงปืนขึ้นฟ้านี่ก็เป็นแค่ระหุโทษครับไม่ได้เป็นโทษหนักครับจริงจริงเดี๋ยวให้พี่ชูวิทย์เขาพูดผมถามนิดนึงอะผมอยากถามความรู้สึกของคุณเสกอะว่าคุณเสกว่าไอ้ข้อหานี่แค่นี้มันจิ๊บจ้อยหรือเกินยิงปืนขึ้นฟ้านะทำไมถึงขนาดต้องออกหมายจับกระทันหันรู้สึกยังไงผมยืนยันตามคำพูดของพี่ชูวิทย์ไม่คุณเสกไปขัดใจใครหรือเปล่าหรือว่าอะไรใครอยากรู้ว่าแล้วทำไมเขาไม่ยอมเคลียร์แค่รอคุณเสกไปเล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวก็ไปใครด้านนั้นที่เขามองว่าถ้าเกิดไปโดนใครขึ้นมาตายขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะยังไงครับพี่ถ้าเกิดสมมติว่าอะไรเงี้ยฟังผมนะนั่นคือเวลาตีสองวัดเขาขุนพนมคือภูเขาไม่มีคนใช่ครับพื้นที่รอบข้างไม่ได้มีบ้านคนเยอะแยะมีภูเขาเป็นภูเขาแล้วบ้านรอบข้างก็มีไม่ตรงนั้นน่ะไม่มีครับเป็นวัดเป็นสนามกีฬาเป็นภูเขาไอ้นี่ก่อนจะยิงพี่เสกมั่นใจแน่ๆว่าจะไม่โดนคนใช่มั่นใจสิครับผมไม่ได้เมาเมื่อเห็นว่าตำรวจกระทำเกินกว่าเหตุเนี่ยจะทำไงต่อครับจะร้องเรียนจะฟ้องศาลจะทำไงต่อครับได้กระบวนการตามข้อกฎหมายเนี่ยครับพี่เสกอธิบายต่อดีกว่าเพราะไอ้นี่มันแค่ขั้นตอนเดียวตรงนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะอันนี้อันนี้ขั้นตอนต่อไปคือเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนิดนึงคือประเด็นหลักเนี่ยคือที่พี่คือต้องการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยก็คือพูดเรื่องของการที่ว่าไม่ผมโอเคแล้วก็หมายจับผมจะเล่าให้ทุกคนด้วยความเป็นจริงครับเพื่อจะให้ทุกคนรู้ว่า
เวลาเอาข่าวผมไปเขียนนั้นจะได้ไม่ได้เขียนบิดพริ้วไปนะครับแต่จนถึงวันนี้เนี่ยได้คุยกับทนายส่วนตัวหรือยังครับว่าในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆในเรื่องของการออกหมายจับในเรื่องของการออกหมายค้นคือผมจะเล่าให้ฟังงี้พอเราไปมันมีอีกหลายอย่างที่ต่อจากนี้ไปนะครับดังนั้นวันเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยว่าเราจะเอายังไงกันดีเราจะทํายังไงกันดีแต่วันนี้พอดีมันถึงเวลาที่เราจะต้องบอกเรื่องความจริงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันให้สื่อมวลชนได้ทราบกันจากปากของผมเองจากความรู้สึกจากความรู้สึกหลังจากนั้นเราไปใช้ประชาชนอยากทราบอะครับว่าคุณเสกจะฟ้องกับตำรวจไหมครับเอาถ้าผิดก็ฟ้องดิค่าเสียหายเราจะเรียกร้องจากตำรวจเรียกสิครับเรียกหมดทุกอย่างมูลค่าประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ที่ประเมินไม่เดี๋ยวเอางี้ผมจะบอกให้ไอ้ฟ้องมันฟ้องแน่นอนถ้าใครผิดนะครับต้องฟ้องแน่นอนถ้าเขาทำเกินกว่าเหตุเขาทำเกินกว่าเหตุนี่คุณเสกขอถามเรื่องผลตรวจปัสสาวะนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะพึ่งไปถึงนั้นดิเอาคนไล่ก่อนนี่มันไปตามขั้นตอนนั้นโอเคใช่ครับไอที่ไปนั่งโอเคนะจากนั้นปุ๊บก็เสร็จแล้วก็โดนจับไปก็ไปโรงพักแล้วก็ผมจะเอาอย่างนี้นะอีฟอยู่ในห้องกับผมเขาก็ไม่ได้ถ่ายให้อีฟลงอยู่ในข่าวก็ไปเอาเจ้าตั้มไปนั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตั้มไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปกับผมนั่งที่ไหนครับนั่งในห้องผมเนี่ยโอเคไม่ชอบมาพากลอ๋อที่นั่งกับนั่งกับพื้นโอเคไอ้ตั้มมันไม่ได้มีความผิดไม่ได้เกี่ยวด้วยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นผู้ต้องหาด้วยแล้วนักข่าวก็เอาไปลงโทษทีนะผมไม่ได้ว่าใครนะครับหนังสือพิมพ์ก็เอาไปลงไอ้ตั้มมันนั่งอยู่กับผมไอ้ตั้มไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยเขาให้ตั้มไปนั่งเหรอครับผมไม่ทราบเหมือนกันอ๋ออีฟเขาอยู่ในห้องทำไมเขาไม่เอาอีฟไปนั่งอยู่กับผมเพราะอีฟเขาอยู่ในห้องกับผมสองคนกับเจ้าแฮร์ริสเนี่ยสามชีวิตอยู่ในนั้นแฮร์ริสก็ไม่มานั่งหรอกเขาพูดไปรู้เรื่องเขาไปนั่งบนจากนั้นไปถึงที่โรงพักที่สอบบัญชาการนครบาลเขาจะทำอะไรผมก็ให้แต่โดยดีตรวจฉี่ผมก็ตรวจแต่ดีเพราะด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วตรวจมาเจอฉี่สีม่วงกับผมเดี๋ยวก็ไปว่ากันต่อไปผมก็ให้การว่าผมกินยานอนหลับและกินยาไบโพล่าก็เรื่องจริงเนี่ยอยู่ข้างบนอยากดูเดี๋ยวผมจะให้แม่ดูอีฟเขาตรวจฉี่ด้วยไม่เจอยาเสพติดทำไมตำรวจไม่เอาไปออกข่าวว่าอีฟไม่ได้เจอยาเสพติดและของกลางในห้องผมไม่มีเรื่องยาเสพติดและไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์การเสพและไม่พบยาเสพติดแม้แต่นิดเดียวได้เขียนข่าวกันมาครับมีใช่ไหมครับมีอีฟเขาอยู่ในห้องกับผมด้วยและตรวจสารยาเสพติดไม่เจอสารยาถ้าผมเสพยาเสพติดด้วยกันสองคนเขาจะต้องเจอสารด้วยใช่ถูกไหมพี่ถูกต้องเลยครับจากนั้นปุ๊บเสร็จปุ๊บผมก็ไปที่คณะยาวก็ไปให้การจนถึงกี่โมงตีสองไหมตีสองตีสามปิดตัวหลังคณะยาวเสร็จนั้นก็ตอนเช้ามาก็ไปที่ศาลไปประกันตัวนะครับก็ไปเข้าดาวที่คณะยาวครับเสร็จแล้วพุ่งกลับจากนั้นก็พอเข้าดาวเสร็จแล้วก็ไปนอนพักที่คณะยาวตื่นเช้ามาผมก็ไปที่ศาลไปที่ศาลปุ๊บประกันตัวออกมาก็ไปพักที่คณะยาวอีกคืนนึงคืนนึงก็ทางพุ่งกับลังศาลก็มารับตัวที่นครศรีนครศรีธรรมราชและไอ้ที่ไปนั่งมีคนเยี่ยมจริงไหมอย่างที่พุ่งกับก็ว่าพุ่งกับสิงห์เนี่ยหมายถึงที่คณะยาวอย่างเงี้ยที่คณะยาวอันนั้นเรื่องจริงอันนี้ต้องขอขอบคุณผู้กับสิงห์ด้วยแล้วก็ทั้งอันนี้ผมจะบอกให้ไอ้ที่ขอบคุณผมก็ขอบคุณไอ้ที่ไหนไม่ถูกผมก็ตำหนินี่ผมแยกแยะนะต้องขอบคุณทั้งพี่อู๊ดขอบคุณทั้งพี่แป๊ะด้วยที่ให้ตำรวจดูแลผมอย่างดีให้ผมไปนั่งร้อยสืบสวนอยู่ในเขาเรียกว่าสอบปากคำอยู่ในห้องสืบห้องของตำรวจเนี่ยห้องสืบของตำรวจแล้วก็ย้ายไปสอบที่ห้องตรงอีกตึกนึงอ่ะนะครับก็คุยกันอย่างดีครับเสร็จสับผมก็ได้นอนแป๊บนึงครับเขามีไหมว่าคุณเสกเพราะว่าเขาดอนให้ตำรวจเฝ้าผมอยู่ตลอดคุณเสกจะรับปากว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกมีการคุยกันอบรมกันไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาคงไม่ผมว่าคงไม่มีใครมาอบรมให้ผมถูกต้องเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่คุณทราบดีอยู่แล้วผมอยู่ในประเทศนี้มานานแล้วคือจากผม20กว่าปีหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ไปหลังจากประกันตัวผมก็มานอนอยู่ที่คณะยาวคืนนึงครับนักข่าวก็ไปเสร็จแล้วก็พุ่งกับรังสรรค์ก็มารับผมไปแล้วก็พร้อมลูกน้องไปกับนครไปถึงนครผมก็ไปพบพี่วันชัยผู้การวันชัยก็สอบปากคำผมผมก็ได้คุยกับพี่แป๊ะก็ต่อสายไปที่พี่วันชัยก็คุยพี่แป๊ะก็บอกว่าเสกพี่ให้เขาอันนี้เล่าด้วยความจริงนะครับแล้วก็ด้วยความเคารพทั้งพี่แป๊ะแล้วก็ทั้งตำรวจทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเอง
บอกตรงๆว่าผิดก็ว่าไปตามผิดผมผิดผมก็ต้องแก้ไขครับถ้าคุณผิดคุณก็ต้องแก้ไขนะครับนั่นก็คือพี่แป๊ะก็โทรมาในระหว่างที่พี่วันชัยคุยกับผมเนี่ยนะครับผมขอโทษพี่วันชัยด้วยว่าถ้าผมผิดไปผมก็ขอโทษทีพี่ไข่ก็เอาทําไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยมาผมก็ขอโทษพี่วันชัยเสร็จพี่วันชัยก็ด้วยความพอใจก็บอกว่าเสกมานี่สิแป๊บนึงเข้าเชิญขึ้นไปในห้องครับบอกว่านายจะคุยด้วยก็พี่แป๊ะก็คุยกับผมในโทรศัพท์ครับพี่แป๊ะก็บอกว่าอันที่พูดคําต่อคําเลยนะพี่แป๊ะก็เสกเป็นไงบ้างพี่สั่งให้เขาดูแลอย่างดีเสกจะสูบซิก้าเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะให้คนส่งไปให้โคอีบ้าอะไรต่างๆแกก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะฮะแกก็บอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องนึงแต่ความเป็นพรรคพวกพี่น้องกันก็ยังเป็นเหมือนเดิมผมก็ด้วยความเนี่ยแกพูดอย่างนี้ผมก็รักแกครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ได้หัวใจผมที่เดียวครับจากนั้นปุ๊บผมก็ขอบคุณพี่แป๊ะแล้วผมก็ออกไปข้างนอกห้องของพี่วันชัยครับบอกไปสอบปากคำอีกสอบปากคำสักพักนึงก็พี่วันชัยก็เรียกเข้ามาในห้องอีกก็มีผู้จัดการภาค8โทรไปพี่เปรมนะครับชื่อจริงชื่อจำไม่ได้แกก็บอกว่าแกเคยเป็นลูกน้องเก่าพ่อตาผมสมัยอยู่ที่อุดรธานีเนี่ยนานแล้วนานแล้วนะครับนี่ต้องขอขอบคุณพี่เปรมในน้ำใจที่ได้พูดไปซาบซึ้งนะครับบอกว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกแกพูดอย่างนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วจากนั้นปุ๊บผมก็สอบปากคำเสร็จตำรวจก็จับใส่กุญแจมือเหมือนคนปกติทุกอย่างไปที่พรมคีรีสถานีตำรวจที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเขาก็จับผมไปขังในห้องขังผมก็นอนในห้องขังเหมือนปกติดูใช่ครับครับไม่มีอะไรที่มันได้รับสิทธิพิเศษจากผู้อันนี้ผมต้องปกป้องให้ตำรวจด้วยว่าการที่คุณไปบอกว่าผมได้รับสิทธิพิเศษนั้นไม่จริงอาจจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าผมก็ไปนอนในห้องขังเช่นเดียวกันใส่กุญแจมืออันนี้ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ผมพูดไปคือเรื่องจริงทั้งหมดแล้วคุณจะบอกว่าใครผิดใครถูกนี่เรื่องของคุณผมพูดด้วยความเคารพทุกๆฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำร้ายทำลายใครเลยแม้แต่นิดเดียวเขาทำให้ผมอย่างนี้ผมก็ซาบซึ้งใจเขาหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นภูมิกับรังสรรค์เขาก็ไปรับตัวผมที่พรมคีรีแล้วก็มาที่ศาลศาลนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วเราก็ประกันตัวที่ศาลนครศรีธรรมราชแล้วผมก็บอกรังสรรค์ว่าคุณเดี๋ยวผมขอเลี้ยงข้าวคุณหน่อยนะแล้วก็ลูกน้องคุณทั้งหมดเนี่ยไปกินข้าวกันที่ร้านพี่ดาอีสานอีสานบ้านสวนพี่ดาเขาเป็นคนรู้จักกับผมมา10กว่าปีแล้วครับแล้วก็นัดกับพี่นุชพี่นุชก็เป็นพี่ที่รักใคร่เป็นเมียของพี่กระจ่างผู้การผู้บัญชาการภาค8คนก่อนโน้นเนี่ยพี่นุชก็ไปรอที่ร้านอีสานบ้านสวนเสร็จแล้วพี่นุชก็กลับไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากผมบังเอิญผมเหนื่อยผมก็หลังจากออกจากศาลผมก็ไปอาบน้ำแล้วก็นอนพักที่โรงแรมครับเป็นโลตัสครับซึ่งน้องทีเนี่ยสารวัตรทีพันตำรวจโทธีรพลธีรพลที่เขาโดนย้ายด้วยเนี่ยนะพี่อันนี้ยังรู้สึกเสียใจกับน้องอยู่เหมือนกันก็เสียใจกับผู้กับรังสรรค์ด้วยที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าต้องขอวอนไปทางพี่แป๊ะนะครับซึ่งเป็นนายใหญ่ของเขาเนี่ยให้พิจารณาการโยกย้ายอีกสักครั้งนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยผมเป็นคนชวนเข้าไปเชิญเข้าไปเองถ้าความผิดผมขอยอมรับผิดพอเชิญผู้กับรังสรรค์ไปผู้กับรังสรรค์เขาก็ไปแต่โดยดีแล้วผมโทรไปชวนพี่วันชัยด้วยพี่วันชัยก็บอกว่าเสกพอดีพี่มีพ่อกับแม่มาหรือสักอย่างนึงเนี่ยนะครับเพราะตอนนั้นนั่งกินอยู่เสียงมันก็ดังๆอยู่ในร้านอาหารเนี่ยผู้กับเลยรอดไปพี่วันชัยเลยรอดตัวด้วยความเคารพนะครับพี่วันชัยก็บอกว่าผมก็บอกอ๋อเดี๋ยวพุ่มกับรังสรรค์ก็มาเดี๋ยวก็เป็นตัวแทนพี่ก็แล้วกันครับพุ่มกับรังสรรค์ก็มาก็นั่งกินข้าวกับผมก็มีสอจอมีทั้งใครนายกเอนายกเอตามมาทีหลังสิสอจอแทนสอจอแทนแล้วก็มีอ๋ออีกคนหนึ่งก็คือผมไปด้วยพี่ถาวรเสนเนียมเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งภาคใต้เนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าบอกพี่วันชัยแล้วว่าช่วยดูคดีนี้หน่อยผมก็เลยแทนนี่ก็เป็นลูกน้องพี่สาวรก็เลยให้แทนเนี่ยเขาต่อสายหาพี่สาวรผมก็ขอบคุณพี่สาวรเขาแล้วก็บอกพี่ผมขอบคุณมากนะครับที่ช่วยฝากฝังให้ผมมีความซาบซึ้งใจผมจะบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากให้รู้ว่าผมเองไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดเลยแม้จะรู้จักกับเพื่อนเต้นของผมเนี่ยเต้นนัทุสายเพื่อนที่เพื่อนผมนะไอ้เต้นนี่เป็นคนสำคัญมากที่คุยกับพี่วันชัยคุยกับใครตลอดเต้นนี่ครับนัทวุฒิใสเกลือโอ้นัทวุฒิโอเคนี่ขออนุญาตเรียกเป็นเพื่อนกันไอ้เต้นมันโทรไปบอกไปเคลียร์กับเขาไอ้ไม่ใช่ผมให้แค่ทนายผมเคลียร์นะ
รัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยเขาเคลียร์ตั้งแต่วันก่อนหน้านั้นแล้วนี่หน้าถึงเคลียร์ไม่ได้ผมไม่ทราบเหมือนกันไอ้เต้ก็บอกเออเซกเฮ้ยเซกมึงกูจัดการให้เรียบร้อยแล้ววะผมก็บอกแน่ใจนะเพื่อนมึงเออกูเคลียร์กับผู้การวันผู้การวันชัยแล้วแล้วตัวมันเองมันก็อยู่ที่เขาใหญ่ผมบอกอ้าวงั้นกูก็เรียบร้อยดีนะกูจะไปเล่นคอนเสิร์ตพอให้ทนายโทรไปเช็คก็ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยต้องขอขอบคุณเพื่อนเต้นไว้นะที่นี่ครั้งหนึ่งผมกำลังจะบอกคุณว่าผมไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายไม่ว่าจะเหลืองหรือแดงก็เป็นคนไทยทั้งสิ้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าผมเป็นเสื้อสีแดงถ่ายรูปกับพี่ทักษิณเป็นเพื่อนกับไอ้เต้นแล้วคุณจะมาทำร้ายทำร้ายผมผมรักนายกตู่ผมรักทุกคนเหมือนกันนี่พูดด้วยความเคารพอย่างจริงใจครับเพราะนายกตู่เขาเป็นคนบ้านเดียวกับผมนั่นแหละรักทหารด้วยนะโอ้โหถ้าบอกทหารนี่ได้ข่าวว่ารักทหารด้วยหัวใจผมนี่เป็นทหาร 100% ครับไม่งั้นผมคงจะไม่มีเป็นคนชัดเจนหรือเป็นอะไรแบบนี้อันนี้ด้วยความเคารพทุกๆฝ่ายเดี๋ยวจะหาว่าผมกำเริบเสิร์ฟสารหรืออะไรต่างๆนานาผมคือชายชาติทหารอย่างแท้จริงหลังจากนั้นนครศรีก็เดี๋ยวลูกเสร็จจากนครศรีนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าคดีนี้เป็นคดีการเมืองแล้วก็จะมาจ้องทำลายผมแล้วก็เอาพาผมไปจับเหมือนคุณสรยุทธ์อีกอย่าคิดอย่างนั้นนะ ผมเป็นคนอยู่ในผมเป็นนักร้องของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี้เวลาผมไปเจ อท่านอดีตนายกชวนผมก็สวัสดีทักทายกันน่ารักเป็นพี่น้องกันวันนั้นคุยกับพี่ถาวรเสนเนี่ยแกก็เข้าใจผมดีแล้วก็ขอบคุณแกด้วยความผมเป็นอย่างนี้จริงๆเจอพี่ทักษิณอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมขี้โมนะผมรู้จักทุกคนนั่นแหละเจอพี่ทักษิณผมก็รักใคร่ชอบพอกับพี่ครับผมเป็นคนนักร้องเป็นศิลปินเป็นศิลปินเนี่ยผมเป็นขากินทุกภาคผมนั่งเล่นกีตาร์ตรงนี้หาเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือภาคอะไรต่างๆผมทำหมดทุกอย่างโดยไม่เลือกปฏิบัติใครจะเป็นเพื่อนผมนักร้องที่เป็นไปขึ้นเวทีอะไรนะเขาเรียกอะไรเป่านกหวีดอ่ะพี่อะไรพี่ไข่คาสวงอะไรนะมารีวอนน่าท่านก็เป็นเพื่อนผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเพื่อนซื้อผมเข้าไปอยู่นะผมก็ไม่เห็นรังเกียจใครไม่เคยรังเกียจใครแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้อย่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องกับผมเอาว่าด้วยเรื่องเหล่านี้เรื่องที่มันอยู่ประเด็นตรงนี้เอาต่อจากนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เอากับความสัมพันธ์เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ปาร์ตี้กันต่อตอนแรกนั่งอยู่ข้างนอกที่ถ่ายรูปนั่นนะเพราะเนื่องจากว่าห้อง VIP ข้างในที่เคยเป็นห้องประจำเขามีคนอยู่ผมก็เลยนั่งกินอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันเนี่ยปกติผมก็ไปไหนเป็นคนชอบถ่ายรูปก็รู้สึกตัวเองน่ารักดีก็ถ่ายไปเรื่อยเฉื่อยสาวๆพวกเขาถ่ายรูปก็ถ่ายไปเสร็จแล้วก็โพสพอโพสลงเสร็จแล้วมีปัญหาคุ้มกับรังสรรค์ก็บอกเจ๊เสกช่วยลบก่อนลบรูปนี้ก่อนผมก็ลบให้อย่างรูปที่มีปัญหาล่าสุดพี่เสกได้เห็นรูปหรือยังคะที่ถ่ายรูปอะไรเห็นสิก็ผมเป็นคนลบเองอย่างตอนที่โพสไปได้บอกเขาก่อนหรือว่าบอกทำไมจะไม่บอกได้คุยกับคุณตำรวจสองคนนั้นถามดูสินั่งอยู่ข้างผมจะทำอะไรโดยพละการได้ไงแล้วผมก็กลัวว่าเขาจะเดือดร้อนเขาว่าไงบ้างก่อนที่เราจะโพสไปก่อนที่ได้โพสได้โพสได้ถามดูสิเนี่ยพยานนั่งอยู่เนี่ยพอผมกลัวเขาจะเดือดร้อนผมถามคุณรังสรรค์ผมก็เรียกเขาอย่างนี้เพราะทุกคนไม่ว่าตำรวจทหารนายกสสอะไรเวลาถอดยศถอดตำแหน่งมันก็เป็นคนเหมือนกันผมเรียกคุณรังสรรค์นี่ผมขอหรือเรียกภูมิกับรังสรรค์ผมขอโพสต์ได้ใช่ไหมได้อย่างนี้แสดงว่าความสัมพันธ์จริงๆที่เสกก็สนิทกับคุณตำรวจทั้งสองคนจริงๆได้พูดคุยกันตลอดไอทีเนี่ยสนิทแต่รังสรรค์ไม่สนิทรังสรรค์เพิ่งรู้จักกันที่นครศรีใช่เพิ่งรู้จักกันแต่ว่าไอทีมันเป็นตำรวจก่อนไอทีมันโดนเล่นเพราะเป็นเขาเรียกว่าตำรวจติดตามไปเต้นมันเลยอันนี้จริงๆความสัมพันธ์ก็สนิทกันในระดับหนึ่งอ้าวไอทีมันไปเปิดห้องไอพี่เรื่องสนิทหรือเปล่าล่ะเออมันไปทุกทีมันก็ไปดูแลพี่ไปดูภาพเก่าๆดิแล้วอย่างหลังเกิดเรื่องนี้ได้คุยกันไหมคะทำไมจะไม่คุยกันก็น้องนุ่งคุยตลอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าแค่ประเด็นแค่นี้มาถามทำไมใช่ใช่เล่าก่อนก็พอถ่ายรูปเสร็จแล้วปุ๊บก็ขออนุญาตเขาแล้วก็โพสต์รูปไปเสร็จแล้วจากนั้นสักแป๊บเดียวผู้กำกับรังสรรค์ก็บอกเสกช่วยลบรูปให้หน่อยผมก็ว่าแต่โดยดีก็บอกโอ้ก็เมื่อกี้ขออนุญาตแต่ก็ไม่เป็นไรก็ลบไปลบเสร็จแล้วตอนนี้รังสรรค์ก็พุ่งกับรังสรรค์ก็รู้สึกนั่งแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจหลังจากนั้นเราก็ย้ายเข้าไปในห้องที่ VIP จากนั้นก็มี
นายกเอผู้ยิ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชก็มาแล้วก็ผู้นักการเมืองนักธุรกิจมานั่งกินข้าวกันใหญ่โตก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสิ้นน่ะครับกินเหล้ากันอย่างตามภาษาพี่น้องกินข้าวกันผู้กับรังสรรค์ก็นั่งตรงข้ามกับผมกับนายกเอสักพักนึงผู้กับรังสรรค์ก็หายไปเพราะผมรู้ว่าเขารู้สึกว่าน่าจะโดนนายด่าอันนี้ดาวเองนะเพราะว่าก็รู้สึกว่าอาการของเขารู้สึกไม่ค่อยดีเขาก็ออกไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลาใครครับตื่นเช้ามาผมก็ได้ข่าวว่าเขาโดนย้ายผมก็เลยโหรู้สึกเสียใจมากเสียใจรู้สึกผิดที่ทำให้เขาเกิดเรื่องเนี่ยครับพี่บุญจันทร์โทรมาเดี๋ยวขอรับนิดนึงพี่บุญจันทร์เป็นรองกันพี่ครับผมอยู่ในข่าวครับพี่สัมภาษณ์ข่าวอยู่ผมโทรกลับนะครับพี่ได้ครับครับพี่ครับครับสวัสดีครับพี่บุญจันทร์เป็นรองผู้บัญชาการภาค3โทรมาด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวโดนมันนะพี่อย่ามาจับผมนะพี่รักใครกับผมมาเนิ่นนานแล้วพี่มาจับผมนี่ผมไม่ยอมนะจะบอกให้อย่างตอนนั้นในข่าวคุณตำรวจก็บอกว่าเขาเหมือนได้มีการคุยกับพี่เสกว่าอยากจะเป็นภาพถ่ายเพื่อให้ปรับตัวหรือว่าจะไปในที่ทางโอ้ยคุณเชื่อผมหรือเชื่อเขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วผมไม่ใช่เป็นเด็กๆไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยใช่ไหมคะที่บอกจะให้ฟังไม่ได้คุยอ่ะก็เมื่อกี้บอกแล้วเชื่อผมดิขนาดเรื่องคอขาดบาดตายผมยังไม่เคยโกหกใครเลยคนคุณจะเชื่อใครอ่ะคือสรุปว่าที่พุ่มกับคณะยาวโพสต์เฟซบุ๊กไม่ใช่เรื่องจริงพี่เสกจะบอกยังไงคุณจะเชื่อใครล่ะเขาโพสต์เฟซบุ๊กผมไม่เอางี้ผมไม่เคยไปอ่านเฟซบุ๊กใครหรอกเขาโพสต์เอาเชื่อผมเองก็คือแสดงไม่ใช่เรื่องจริงถ้าคุณเสกพูดอย่างนี้ก็ไปถามมันดูดิเอาโอเคงั้นนะประเด็นของคุณรังสรรค์ไปถามก็ดูโทษทีผู้กับสิงห์อันนี้หลังจากที่ผมเสร็จจากคณะยาวแล้วผมยังบอกผู้กับสิงห์ว่าเดี๋ยวผมจะจัดคอนเสิร์ตให้คุณนะพอหลังจากที่ผมได้พักอยู่ที่นั่นแล้วผมมีความรู้สึกโอ้โหทำไมตำรวจถึงไม่มีถึงบ้านพักตำรวจถึงได้โซมอย่างนี้วะเนี่ยอ่างล้างหน้าก็ไม่มีผมก็เข้าไปอาบน้ำตึกก็โซมไอ้น้องที่มาดูก็น่ารักน้องตำรวจที่ดูนี่นะพอพาผมไปข้างหลังหลบนักข่าวต่างๆนะผมบอกเฮ้ยถ้าพี่ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะเว้ยเดี๋ยวกูจะให้เขาปรับปรุงเรื่องโรงพักเรื่องอะไรต่างๆให้พวกมึงนะเนี่ยนี่สาบานว่าพูดเรื่องจริงคือสาเหตุที่บอกจะเล่นคอนเสิร์ตให้ใช่ไปถามเขาได้ดูไปถามดูได้เลยผมพูดอย่างเงี้ยบอกกับทั้งตำรวจแล้วก็บอกทั้งผู้กับสิงห์ว่าจะจัดคอนเสิร์ตให้จะไปเล่นที่ร้านของพี่หมูพักพวกกันหมูตะวันนาก็เป็นกรรมการของบอร์ดของตำรวจที่สน.ลาดพร้าวซึ่งเป็นพรรคพวกกันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านตะวันนานะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็อัดเขาจะโพสอะไรก็แล้วแต่ฟังจากผมแล้วก็พูดเรื่องไอ้โพสรูปนั้นน่ะเหรอไปนั่งในห้องสอบสวนของพวกสืบคณะยาวแล้วพี่ประสบโชคพร้อมมูลเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยถูกไหมผู้ประสบโชคคือเกษียณสุดท้ายคือเป็นผู้การป่าไม้พี่แต่ก่อนหน้านั้นเป็นรองผู้การกองปราบกองปราบนะครับพี่เขาก็มาเยี่ยมตามภาษาพี่น้องกันแล้วก็เขาเรียกว่านั่งพอคุยกันก็ถ่ายรูปกันนั่นเล่นก็มีพี่ตือด้วยคนหนึ่งแล้วก็พี่ภูมิกับสิงห์ผมถ่ายรูปเสร็จแล้วผมก็โพสต์ขอบคุณตามภาษาของผมนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเดือดร้อนพอวันที่รุ่งขึ้น30/31ปุ๊บเสร็จแล้วก็ข่าวออกว่าเขาโดนย้ายผมก็บอกตรงว่าผมก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้เขาโดนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยคือเรื่องจริงทั้งหมดคุณเสกครับที่คุณเสกพูดนี่เป็นเรื่องจริงและคุณเสกเสียใจที่ตำรวจ3คน3นายนั้นถูกเอาเสียใจสิพี่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้มาทำหน้าที่ของเขาคุณเสกไม่ได้เจตนาผมไม่ได้เจตนาที่จะไปทำให้เขาโดนย้ายเลยแม้แต่นิดเดียวคือคนที่เข้าใจผิดเพราะว่าเข้าใจว่าเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวมาช่วยเหลือคดีพิเศษให้ออกมาง่ายหรือให้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพี่มันก็เลยกลายเป็นว่ามีเสียงที่จางด้านลบคุณคิดแค่นี้สิว่ากฎหมายประเทศนี้คุณแก้ไขหรือบอกว่าคนโดนยิงปืนจะต้องไปโดนจับขังเหรอคนยิงคนตายตั้ง8-9ศพก็จะประกันตัวได้แล้วมันได้รับสิทธิพิเศษจากตำรวจตรงไหนที่คุณเสกยืนยันว่ากินแค่ยานอนหลับแล้วทำไมผลตรวจออกมาเป็นว่ามีประเด็นเอางี้ประเด็นอันนี้เดี๋ยวคุณไปสอบถามที่หมอที่เขาเคยออกมาพูดนะแล้วอันนี้ผมไปว่ากันในเรื่องของชั้นศาลแล้วพิสูจน์กันอีกทีนึงครับนะครับหมายถึงว่าคุณเสกยืนยันว่าผลตรวจไม่ชอบมาพากลใช่ไหมไม่ชอบมาพากลผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแหละแต่ขอให้รู้ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องกฎหมายต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่เจอยาเสพติดและไม่เจอเครื่องเสพอะไรต่างๆในห้องของผมคุณเสกต้องชี้แจงก่อนว่าคุณเสก
ตำรวจเขาตรวจเป็นฉี่สีม่วงครับคุณเสกยืนยันว่าคุณเสกไม่ได้เสพยาผมไม่ได้เสพยาเสพติดเพราะไม่มีอุปกรณ์ผมไม่มีอุปกรณ์การเสพและผมไม่มียาเสพติดเขาไม่เจอยาเสพติดในบ้านของผมแล้วผมไม่เสพตรวจคนคนตรวจคนของผมแฟนของผมอยู่ในห้องก็ไม่เจอแต่ไม่เป็นข่าวและก็เขาอยู่ในห้องกับผมด้วยและก็ไม่เป็นข่าวคุณเสกตัวนะยืนยันว่าเป็นยานอนหลับยานอนหลับกับยาไบโพล่าไบโพล่าถึงแม้ว่าผมไม่ได้ไปหาหมอแต่ผมได้มาเยอะแล้วพอผมหายเสร็จผมก็กินบ้างไม่กินบ้างขอโทษครับยาไบโพล่าเนี่ยคุณเสกหาจากที่โรงพยาบาลยานอนหลับยาไบโพล่ามาจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธจากหมอมาโนดยืนยันได้หมอนายแพทย์มาโนดยาชื่ออะไรบ้างฮะตัวยากูจะไปรู้ได้ไงกูไม่ใช่หมอเขาให้มาเอามาชื่อหมอเอามาโชว์พอไปถามคุณหมอมาโนดแล้วกันเอามาโชว์ได้ไหมเดี๋ยวเอามาลงมาให้ดูเดี๋ยวขึ้นไปลงให้ดูก็คือพี่เสกยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดครับโอเคแน่นอนครับโอเคคนใกล้ชิดมีเกี่ยวข้องบ้างไหมฮะเพราะตำรวจสงสัยคนคุณก็ไปถามก็ดูสิถามผมได้ไงอ่ะคุณเสกรู้ไหมฮะว่าคนใกล้ชิดมีเกี่ยวข้องบ้างไหมคุณไปถามลูกน้องผมดูสิไม่ต้องมาถามผมหรอกตรวจแล้วไงไม่มีเอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องชั้นศาลแล้วกันไม่ต้องถามเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดีเอ้าก็ต้องไปสู้กันดิเอาหลักฐานมาสู้กันคนยิงฆ่าคนตายกูยังต้องไปหาปืนมาเลยครับได้ถามไปทางสถาบันที่เขาตรวจไหมครับว่ามันผลเป็นอะไรยังไงบ้างเอ้าก็เขาบอกมาอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปว่าแม้เอางี้แม้กระทั่งพระผมที่เป็นประธานโทษนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระมาให้ดูตอนขึ้นไปเอายามาลงมาเนี่ยจะเอาพระมาให้ดูด้วยผมเอาพระให้พี่ชาญเทพดูว่ามีเพชรอยู่ผมเอาพระให้ตำรวจที่เข้าไปดูว่ามีเพชรอยู่เขายังบอกว่าผมหลอนเลยนับภาษาอะไรกับเรื่องแค่นี้พระมีเพชรอยู่หมายความว่าไงครับเดี๋ยวผมก็ลงมาผมเล่าพี่ฟังเองพระเนี่ยเป็นพระเป็นดินปั้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วจากนั้นก็แข็งจะมาอยู่กับผมประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยพระท่านก็กลายเป็นเพชรขึ้นมาหมายถึงขึ้นเพชรเป็นเพชรขึ้นมาแล้วนี่คุณเบสเองอธิบายเยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวคนก็สงสัยว่าดินเป็นเพชรได้ยังไงเสร็จแล้วจากนั้นเขามาบอกว่าผมหลอนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันว่าใครเป็นคนโกหกกันแน่คือตอนนั้นคุณเสกครับคือตอนนั้นไม่ได้อวดอ้างว่าเราจะสามารถปลุกเสกให้เป็นเพชรเป็นอะไรได้ผมไม่ได้อวดอ้างใครผมจะไปอวดอ้างใครได้ครับผมนั่งอยู่โดนควบคุมตัวงั้นน่ะคุณเสกครับไม่ว่าเป็นกรณีของการขอหมายจับกลุ่มในคดีอาวุธปืนการขอหมายค้นซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลสุดท้ายกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าปัสสาวะสีม่วงถูกดำเนินคดีเกี่ยวเรื่องยาเสพติดเสพยาเนี่ยนะครับศาลอาจจะใช้ดุลพินิจว่าสถาบันที่มีการตรวจมีเทคโนโลยีชั้นสูงอะไรต่างๆต่างและสามารถแยกสารได้เนี่ยและศาลมักจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีผมเชื่อในการตัดสินของศาลทุกอย่างโอเคเอางี้ดีกว่าโอเคถ้าเขาตัดสินว่าผมผิดผมก็ยอมรับผิดโอเคเข้าใจป่ะโอเคแค่นั้นเองและบอกว่าทำไมถ้าผมตรวจแล้วคุณไม่เจอแล้วผมคุณไม่เจอยาเสพติดมีอะไรในบ้านผมเนี่ยในห้องผมอ่ะแล้วคุณตรวจเจอแล้วมันหมายความว่าไงอะไรก็ว่าสู้กันต่อไปนะครับแค่นั้นเองจบเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอายานอนหลับแล้วก็ยาไบโพล่าลงมาแล้วก็จะอัญเชิญพระลงมาด้วยโอเคเพื่อจะทำให้ทุกคนได้ทราบว่าสิ่งที่ผมเล่านั้นเป็นเรื่องจริงพี่นะรอแป๊บนึงครับแป๊บนึงได้ไหมคะคิดว่าที่เราโดนจับกุมครั้งเนี้ยเป็นเพราะเราอัดคลิปไลฟ์สดแล้วมีการท้าทายทางด้านเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะก็มาทำกับผมงี้ผมก็ต้องท้าทายดิตอนนั้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะที่พี่เสกมีการท้าทายในคลิปไปเมื่อไหร่ท้าทายยังไงพูดถึงผู้การนครใช่ค่ะตำรวจนครนะที่มาจับสี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยผมไม่บอกให้นะแม้แต่ผู้การนครยังบอกเลยบักผมรู้ว่าคุณเสกอ่ะพูดจริงแต่ไม่ใช่คุณเสกหรอกคุณไปถามคนอื่นโอเคผมไม่รู้เครียดเลยที่ทนายก็บอกพี่เครียดมากเลยตอนที่โดนจับใครบอกว่าผมเครียดทนายบอกทนายแม่งมั่วผมจะบอกไปด่ามันเลยไปถามมันดูแสดงว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้เครียดเลยแม่คุณเสกแสดงว่าเดี๋ยวจะไปเข้าแจ็คสันให้ดูแสดงเดี๋ยวคุณเสกครับแสดงว่าหยุดพูดก่อนเดี๋ยวลงมาไม่ได้เครียดแม้แต่นิดเดียวเอาก็อย่างนี้แสดงว่าคุณจะเครียดเดี๋ยวเอางี้ไม่ฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าทนายนี่ก็ไม่ได้อธิบายข้อกฎหมายต่างๆให้คุณเสกเลยการที่เขาพูดมาที่คุณเสกไม่ได้เครียดผมไม่ได้เครียดเลยเนี่ยคุณเห็นผมเครียดตรงไหนไม่คุณเสกไม่ได้เครียดจับผมแต่ทนายนี่เป็นทนายส่วนตัวที่จับก็เป็นทนายผมไงแต่มันไปบอกว่าผมเครียดผมยังดุมันเลยผมบอกว่าคุณไปบอกได้ไงว่าผมเครียดผมไม่ได้เครียดเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วถ้าเป็นไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรเลยแล้วถ้าเป็นอย่างแม้ไปถึงโน่นเสร็จแล้วผมยังโอ้ยนี่อัยการศาลมาขอถ่ายรูปผมจะถ่ายด้วยพี่เสกว่าพี่เสกบอกนะคะไม่เครียดวันที่12ที่หมายนะที่อยากจะเข้าไปชี้แจงไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บเดียวผมจะเอายายมาไม่เกิน5 นาทีนะ
ตัดเครื่องไหมตัดเครื่องเดี๋ยวพี่เสงนะคะจะเอาจะขึ้นไปนำยานอนหลับแล้วก็ยาไบโพล่าลงมาให้ดูนะคะเพราะว่าในวันที่มีการตรวจฉี่แล้วพบว่าเป็นฉี่สีม่วงค่ะพี่เสกอ้างว่าตนเองได้ทานยานอนหลับและยาไบโพล่าเข้าไปนะคะทำให้ฉี่ออกมาเป็นสีม่วงค่ะวันนี้นะคะมีสื่อมวลชนมารับฟังการแถลงข่าวของพี่เสกเป็นจำนวนมากนะคะไม่มีแล้วครับนะในวันนี้นะคะที่พี่เสกออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกนะคะเนื่องจากว่าพี่เสกเนี่ยติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่บางอย่างนะคะตั้งแต่วันที่เข้ามาจับพี่เสกที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าไม่ให้ดูหมายค้นตั้งแต่ตอนแรกค่ะตามไปข้างบนกันเนี่ยแล้วรอยาเลยเอาทีวีไปตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในบ้านตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ด้านในของบ้านของพี่เสกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เสกจะพาขึ้นไปดูที่เกิดเหตุค่ะไม่ได้ขึ้นครับไม่ได้ขึ้นแต่ว่าตอนเสร็จแล้วพี่แป๊ะเข้าไปในห้องพี่ด้วยทั้งพี่แป๊ะทั้งพี่ชาเทพก็ไปด้วยพี่อู๊ดก็ไปด้วยแล้วก็มีผู้ช่วยพี่แป๊ะด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมอยู่ข้างในเสร็จแล้วตำรวจอยู่ข้างนอกตำรวจอยู่ข้างนอกแล้วก็พาไปแต่ว่าผมไม่ให้เข้าไปห้องผมนะพี่นะไม่ใช่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็อันนี้อาจจะลบนิดหน่อยเพราะว่าเตียงนอนผมพอดีมันพังเลยยกออกมาไม่กี่วันเองโอ้โหพังเลยนะผมยืนอยู่ตรงนี้โทษทีพี่นะผมยืนอยู่ข้างในตรงนี้แหละเสร็จแล้วตำรวจก็อยู่นี้พอจะพอมาทราบภายหลังว่าเขามีหมายค้นแค่ถึง6 โมงเย็นเขาก็เลยพังประตูผมเข้าไปวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าเขาให้หมายค้นให้คุณเสกดูออกมาสิคุณเสกก็ต้องออกมาอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ได้ให้หมายค้นดูใช่ครับแล้วเกิดความสงสัยเพราะเราวันอาทิตย์ด้วยทำไมได้หมายเร็วนะใช่ครับชั่วโมงเดียวได้เลยสงสัยตั้งแต่ตอนที่ตอนจริงๆแล้วต้องออกหมายเรียกก่อนด้วยสองครั้งแล้วก็ไปในห้องจับพอบอกว่ามันเป็นโทษที่เกิน3 ปีผมก็ปรึกษาทางเพื่อนเต้นของผมเนี่ยเต้นก็บอกว่าอ๋อเขาก็อาจจะออกหมายจับได้นะครับบอกหมายจับเสร็จแล้วปุ๊บผมถามเฮ้ยแล้วหมายค้นไม่มีแล้วมันไปวันที่มันไปเอามาได้หรือว่าชุดการเดียวแต่หมายจับเนี่ยก็ต้องดูพฤติการเจ้าของบ้านอนุญาตให้เข้าบ้านแล้วนะคะแต่ผมไม่ได้หนีไปเลยเดียวเลยตอนนี้พี่ชมพี่ช่วยการถามช่วยเขาว่าในกรณีที่เขาวันนั้นเขามากันแล้วที่เขามากันแล้วเนาะแล้วเขาบอกว่าพี่กังวลใจสงสัยเรื่องหมายค้นแต่ว่าตอนนั้นเขามีหมายจับแล้วเนี่ยเขาสามารถบุกมาได้ไหมจริงๆมีหมายจับเนี่ยต้องรู้ว่าคุณเสกอยู่ในบ้านถูกไหมแต่เข้ามาในบ้านไม่ได้เนื่องจากเป็นเคหสถานของคุณเสกนะถ้าคุณเสกไปเดินตามทางสาธารณะก็จับคุณเสกได้แต่คุณเสกอยู่ในบ้านเข้ามาไม่ได้เขาก็เลยต้องไปขอหมายค้นครับตอนนั้นเองทีนี้มีหมายค้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาแสดงให้ดูได้เพื่อความบริสุทธิ์ใจก็เจ้าของบ้านอยากดูก็เอาให้ดูเลยไม่เห็นจะต้องทำหลบๆซ่อนๆอย่างนั้นอันนี้ต้องถามพี่ชูวิทย์นะครับผมเข้าใจแล้วโอเคขอบคุณคนนะเดี๋ยวผมต้องไปโอเคขอบคุณมากที่ผมไม่ใช่พี่ชายตรงประตูไหมอีก5 นาทีพี่ครับพี่ชูวิทย์ถ่ายให้ผมแต่พี่นะชี้หน่อยชี้มาชี้เป้าพี่นะด้วยแปลว่าด้วยพี่ตรงนี้แล้วอันนี้ที่ทำอย่างนี้ไม่ได้
จะไปทำร้ายทำลายทั้งเปิดใจตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ที่ผมทำให้แล้วก็ให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ไปเสนอข่าวที่ถูกต้องนะครับนี่ไม่เคยคิดจะไปไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ทำลายใครเพราะนั้นอะไรที่เสียหายก็แค่มาชดใช้ให้ผมแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็ชื่อเสียงที่ผมเสียหายพวกผมหรือเปล่าอะไรพวกผมเสียหายมาหมดผมก็ไม่มีอะไรจะเสียหรอกทีนี้ผมห้องเลยโอเคพี่ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมเข้าไปให้คุณชูวิทย์เหมือนอธิบายวันนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็นั่งอะไรกันอยู่แล้วก็มีพระมีอะไรคุยต่อเลยได้เดี๋ยวผมจะเอาไปเอาพระแล้วลงไปล่างไงจะให้ดูทั้งหมดนะแล้วพี่นะรอ5นาทีนะครับเดี๋ยวผมลงไปนะขอบคุณมากพี่ไม่ยอมได้ฮะยังร้องได้ร้องได้ดิแล้วเสียงแจนมันเข้ามือโดนเท่าไหร่ฮะโอเคครับผมเออโอเคนะแต่พี่ลงไปนะครับผมอะไรกินตอนนี้สั่งอาหารให้ต้องกินดิหนึ่งโอเคนั่งเป็นพักก่อนเดี๋ยวไปสั่งอาหารให้นักข่าวกินครับผมสั่งอาหารให้นักข่าวกินแล้วก็สั่งน้ำอะไรให้ถูกต้องนานนะเดี๋ยวบอกว่าลงเอาพระลงไปแล้วจะให้สัมภาษณ์อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลิกแล้วนะครับนี่คือร่องรอยที่วันนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พังประตูเข้าไปเนื่องจากว่าพี่เสกยังไม่ได้เปิดประตูออกมาหาทางเจ้าหน้าที่แต่โดยดีนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าขอครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพระไปให้สัมภาษณ์รบกวนแล้วก็ขับข้าวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสักครึ่งชั่วโมงนะคะพอดีเสร็จความธุระส่วนตัวนิดนึงบอกอีก5นาทีเดี๋ยวแต่ว่า5นาทีนะคะพี่ชีวิตดูภาพไหมคะเผื่อใครสนใจเช่าบูชามีสื่อให้ความสนใจกับคดีนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะไม่ต้องลงมาครับยาวนะทุกคนเลยจะคุยกับชูวิทย์คุณชูวิทย์เอาไหมยังวันนี้นะคะเป็นการเปิดใจของพี่เสกค่ะหลังจากมีกรณีที่พี่เสกโดนจับกุมเนื่องจากยิงปืนขึ้นฟ้านะคะจำนวน10นัดสักครู่นะคะเดี๋ยวถ่ายยาถ่ายซองยาก็ระวังนะขอจะถ่ายขอยาก่อนได้ได้ค่ะเดี๋ยวขอยาให้เขาพูดใส่ไมค์ว่าอนุญาตให้ถ่ายซองยาได้ละเมิดสิทธิ์เขาได้เดี๋ยวพี่เสกต้องเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่เสกกำลังขึ้นไปเอายาตัวยาที่รับประทานก่อนที่จะมีการตรวจฉี่แล้วพบว่าเป็นฉี่สีม่วงนะคะซึ่งเจ้าตัวอ้างว่ากินยานอนหลับและยาไบโพล่านะคะที่ทางแพทย์จัดมาให้นะคะวันนี้นะคะพี่เสกเขามาเปิดใจเนื่องจากว่าตอนนี้ข่าวของตนเองออกไปคิดว่ามีการคลาดเคลื่อนกับข้อมูลที่เป็นจริงในทางด้านของคุณเสกนะคะเรามาไล่เรียงตั้งแต่วันที่29นะคะที่มี
ที่มีการพิเศษไปยิงปืนที่วัดอะไรนะเดี๋ยวสักครู่นะคะวัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในวันนั้นค่ะพิเศษก็มีการไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดนั้นก็เป็นเหมือนหลักฐานที่จะมามัดตัวคุณเสกนะคะและในวันที่31ธันวาค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกมาที่บ้านของพิเศษนะคะโดยการมีหมายค้นและหมายจับมาค่ะแต่ว่าทางด้านพิเศษเองนะคะติดใจตรงที่ว่าทำไมทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่โชว์แล้วก็ไม่ให้ลูกน้องของพิเศษเนี่ยดูหมายค้นอย่างชัดเจนโดยแบบไม่ได้ให้ดูรายละเอียดอะไรนะคะทางด้านคุณเสร็จก็เลยไม่ลงมาหาทางด้านเจ้าหน้าที่จนกว่าจะได้หมายค้นอย่างชัดเจนนะคะทางด้านคุณเสร็จเองนะคะก็บอกว่าไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างไรนะคะส่วนในไลฟ์สดที่มีการพูดว่าถ้าหากว่าใครเข้ามาจะยิงตรงนั้นเลยพี่เสกแจ้งว่าเป็นการพูดไปโดยใช้อารมณ์นะคะไม่ได้มีการใช้ปืนไม่ได้มีปืนอยู่ในครอบครองในขณะนั้นและในตอนนั้นก็มีแฟนของคุณเสกอยู่ในห้องนั้นด้วยแต่ว่าไม่ปรากฏภาพนะคะก็คงให้อีก5นาทีอ่ะถ้าไม่มาคุณถามสุดท้ายคุณกลับละเดี๋ยวรอกันอีกประมาณ5นาทีนะคะพี่เสกจะลงมาตามที่แจ้งเอาไว้นะคะตอนนี้นะคะความคืบหน้าก็คือทางด้านพี่เสกได้รับอนุมัติจากศาลประกันตัวแล้วนะคะในคดีของยาเสพติดมีการประกันตัวออกมา 150,000 บาทค่ะแล้วก็มีคำสั่งให้มารายงานตัวตามกำหนดของศาลนะคะส่วนคดีอาวุธปืนนะคะศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเช่นเดียวกันค่ะมีหลายคนถามว่าบ้านพี่เสกน่าอยู่ไหมเดี๋ยวจะแอบส่องให้ดูนะคะดูบริเวณหน้าบ้านละกันเนาะโดยชมได้แค่บริเวณหน้าบ้านเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นค่อนข้างเป็นสิทธิส่วนบุคคลพี่เสกลงมาแล้วนะคะผมเองนั้นน่ะได้ตั้งชื่อว่าพระสันเพชรนะครับหรือเรียกว่าหลวงพ่อสันเพชรก็ได้อันนี้คือก
ได้มาจากพระเป็นเพื่อนของพระอาจารย์ผมที่กี่นะครับพระอาจารย์ผมเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสันติวรชิตนะครับแล้วก็ท่านก็มีเพื่อนที่เป็นพระเจ้าอาวาสที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านก็มามอบพระอันนี้ให้ผมเมื่อประมาณสักน่าจะไม่เกิน6 เดือนที่แล้วนะครับพอมามอบให้ผมเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อของผมเนี่ยพระอาจารย์ผมที่วัดสันติบรมคุณท่านก็มรณภาพไปซึ่งท่านก็ผ่านมาแล้ว5 ปีตอนที่ผมได้มาเนี่ยตอนที่ผมได้มาเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าก็เป็นแข็งแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเพชรครับอันนี้มีคนไลฟ์สดอยู่บ้างนะหน้าไลฟ์สดใช่ไหมตอนแรกเนี่ยได้มาเนี่ยครับพี่นะผมเล่าให้พี่ฟังเลยแล้วกันนะครับพี่วิทย์จะได้เป็นพระพยานด้วยตอนได้มาครั้งแรกเนี่ยท่านก็ไม่มีเพชรไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสที่วัดที่ร้อยเอ็ดเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังเจ้าวัดร้อยเอ็ดเป็นเพื่อนของพระอาจารย์ผมอีกทีนึงนะครับเพื่อนนั่งอยู่ใช่ไหมพี่เจ๋งไปนั่งคุยครับพี่เจ๋งไปที่ต้องมีที่ต้องมีกว่าครับที่ต้องมีครับผมครับนี่ของสัตว์สิ่งตอนที่ค่ะที่โชว์เมื่อกี้เป็นพระที่ทางนั้นคุณเสกบูชาอยู่นะคะยาก็เอามาเนี่ยเอฟเอายามาสิไหนเพื่อนไปไหนกินยานอนหลับก็ตอนที่มันรู้สึกมีเหตุการณ์ที่มันต้องก็เรียกว่าอะไรพิเศษใช่ไหมครับพิเศษตั้งครับตั้งครับเด็กนั่งเหรอ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 ไม่ผมไปปิดบนข้างบนเดี๋ยวจะผมไปได้ยินไหมคืนโอเคนี่เธออย่าเอามาไว้ข้างพระนะพระของศักดิ์สิทธิ์นะอะไรเดี๋ยวนะจ๊ะไม่โดนนะโอเคขออนุญาตวางเลยหน้าเลยโอเควางได้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวขออยู่ข้างใช่ไหมโอเคเอาเรื่องพระหรือเอาเรื่องยาก่อนเรื่องยาขอยาเรื่องยาครับอันนี้เป็นยานอนหลับคุณเสกครับขออนุญาตครับการที่คุณเสกเปิดเผยเรื่องเกี่ยวเรื่องยาเนี่ยตรงนี้คุณเสกอนุญาตให้เปิดเผยนะฮะอนุญาตเปิดเผยสิผมกำลังจะบอกว่าการที่คุณเป็นไบโพล่ามันป่วยเป็นไบโพล่ามันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงนี่มันกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะละเมิดสิทธิผู้ป่วยในฐานะไม่ผมจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าผมป่วยแล้วผมให้การคุณได้ฟังอย่างนี้แล้วก็พูดรู้เรื่องอย่างนี้ก็คิดว่าผมป่วยก็ได้ไม่เป็นไรไม่คือตามที่บอกไว้ว่าอนุญาตว่าอนุญาตสิอนุญาตเรื่องยาเรื่องการรักษาเพราะมันอนุญาตทุกอย่างไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยอนุญาตทุกอย่างแต่อย่าไปเขียนในเรื่องที่มันเสียหายนะครับมันไม่ดีหลับบ่อยแค่ไหนคะพี่เสกก็ถือว่าอันนี้ยานอนหลับเออไอ้นี่แค่นั้นหรือเปล่าอันนี้ยานอนหลับไม่ใช่โดมิกุ้มไม่ใช่ว่าผมกินประจำอ๋อหลับรู้กินเวลาคุณนอนไม่หลับเนี่ยเพราะคุณทำงานหนักแล้วคุณจะต้องตื่นเช้ามาต้องไปนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าผมเป็นนักร้องนักดนตรีแหละนะครับผมเป็นนักร้องผมไม่เล่นคอนเสิร์ตแบบกลับดึกมากตื่นเช้ามาผมต้องประชุมกับลูกของลูกค้าผมก็ต้องกินบ้างไบโพล่าเป็นมานานยังคะไบโพล่าไบโพล่าผมเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเป็นหายพอเป็นเสร็จแล้วผมก็ไปหาหมอแต่เรื่องจากที่ไม่ได้ไปหาหมอค่อนข้างนานแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาให้ยามาเยอะเสร็จแล้วผมก็รู้สึกว่าหายผมก็ไม่กินบางผมกินบ้างไม่กินบ้างเข้าใจไหมพอแล้วไปหาหมอประจำไหมไปหาประจำไปหาประจำคุณเสกขอดูตลับสีชาหน่อยได้ไหมฮะขอดูหน่อยครับตลับสีชาอันนี้อ่ะอันนี้คือยาไบโพล่าหรอคะอันนี้ยาไบโพล่าครับขอดูได้มาจากคุณหมอคุณหมอมันท่านให้มาคุณหมอให้มาสอบครั้งเยอะไหมครับเท่าไหร่ครับบอกปริมาณไหมครับก็แล้วแต่ไม่ไว้ก็คือกินต่อเนื่องอยู่ตอนนี้ไม่ได้กินต่อเนื่องกินบ้างไม่กินบ้างเวลาไม่กินเวลาที่พี่จะกินน่ะคือต้องมีอาการอะไรยังไงครับถึงก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันหวั่นไหวก็กินหวั่นไหวอะไรคือเวลาพบผู้หญิงสวยๆก็กินหวั่นไหวพี่ชูวิทย์ขอดูหน่อยฮะพี่เสกก่อนวันที่เกิดเหตุเรากินตัวไหนไปครับก่อนหน้านั้นก่อนวันที่จะกินเรื่อยๆกินผสมกันตัวนั้นตัวนี้ต่างๆนานาบอกไม่ถูกล่าสุดก่อนอันนี้ก็กินล่าสุดก่อนที่ว่าจะตรวจล่าสุดเนี่ยคือกินก่อนอันนี้เป็นยาทอรัสเนี่ยเวลาไม่แข็งก็กินนี้ได้เลยครับเพื่อนกันเออ
ตอนหาว่าเครียดตรวจที่เสกกินตัวไหนไปคะ2 2ตอนคุณขอตอนที่โดนตรวจก็กินยานอนหลับกินยาไบโพล่าเนี่ยกินรวมๆกันระบบเดียวกันมั้ยถึงแล้วพี่ได้อยากได้แล้วครับพี่ส่วนแล้วครับไอ้ยาตัวนี้เนี่ยยาที่ถูกกำจ่ายโดยแพทย์เนี่ยคุณเสกมีอาการยังไงครับถึงไปพบแพทย์ของที่ชั้น10โรงพยาบาลแห่งเนี้ยชั้น11คุณรู้ได้ไงว่าชั้น10ชั้น10เพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามสู่สุขภาพไอ้ณชั้น10หรือชั้น11วะเอาไปพักไม่ชั้น11ครับชั้น10ครับชั้น10อ่ะเอ้พี่จำผิดได้ไงวะโทรหาหมอมโนดดิไม่ใช่ชั้น10ชั้น11ไม่11ก็13น่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามสู่สุขภาพลองดูก็ได้ครับหรือผมอาจจะจำผิดคุณจำผิดแต่ก็ลองดูก็ได้เพื่อผมนะแต่หมอก็บอกว่าชั้นเลื่อนชั้นไม่สำคัญหรอกกินยาพวกนี้ก็ทำให้ฉี่สีม่วงได้นะครับอันนี้หมอก็ออกมาพูดเองนะหมอพูดเดี๋ยวผมโทรไปคือโทรไปโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าผลตรวจอะไรที่ว่านั่นถ้าไม่ใช่เป็นสารเสพติดเห็นว่าจะฟ้องตำรวจในชุดนี้ด้วยก็ไม่ใช่ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอะไรหรอกแค่บอกว่าเอ๊ะเวลาให้ข่าวให้อะไรเนี่ยก็ต้องดูแลกันหน่อยนะไม่ใช่มาทำลายผมเมื่อทางสถาบันเองเขาก็มั่นใจว่าแยกคาสาดชัดเจนแล้วว่าคือยาเป็นยาอีครับประเภทก็อันนี้อันเรื่องนั้นเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลยาอีฮัลโหลสวัสดีครับพี่เสกนะศูนย์สุขภาพจิตที่ไอ้ที่ชั้นของคุณหมอมาโนดหล่อตระกูลเนี่ยชั้นอะไรนะครับพูดดังๆหน่อยนะชั้นอะไรนะครับ10ชั้นอะไรนะครับ11ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ไปหาใหม่นะชั้น11คุณเสกยืนยันมั้ยยืนยันว่า12ชั้น1ครับไม่เป็นไรยืนยันแล้วว่า12มกราคมนี้ที่เขานัดไปเนี่ยไปแน่นอนเอาไปแน่นอนดินะครับไปอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรผิดเนี่ยแต่เช็คดูถ้ามีติดงานผมก็แค่บอกเขาว่าผมขอเลื่อนไปนิดนึงไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยคุณเออเข้าใจป่ะฮะเลื่อนได้โอเคเอาว่าในเรื่องต่อไปนะเรื่องยาจบป่ะฮะจบจบนะคุณถ่ายรูปยาไปด้วยสิอ่ะถ่ายไปแล้วพี่เสกวางไว้พี่เสกเดี๋ยวผมวางให้เอ้าโชว์นะเสกถือโชว์ถือโชว์ก็ได้จะมีเอานี่ทอรัสของดร.ยงโฆษณาเขาด้วยอ่ะจะมีการเดี๋ยวจะหาว่าเครียดอีกแน่นอนเลยไอ้ไอ้ครับนี่นะไอ้ตัวแข็งอ่ะแข็งเนี่ยก็ดูหน่อยยาของดร.ยงเพื่อนผมเหรอมันดีเหรอครับผมกินไม่บ่อยนะพี่นะเพราะปกติแล้วมันไม่ต้องใช้เท่าไหร่หรอกโอ้จ๊ะไม่ต้องถอนหรอกถ่ายก็ถ่ายเหมือนงูอะไรนั่นเอาแล้วดูสิกินรวมๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละจะมีการขอความร่วมมือคุณหมอท่านนี้เพื่อไปช่วยเราในชั้นศาลไม่ต้องให้เขาลำบากหรอกครับเดี๋ยวก็ตัดสินกันถ้าสมมุติอะไรผิดพลาดก็ช่วยกันได้เนี่ยไม่เห็นครับล่าสุดนี่กินยาประเภทนี้ล่าสุดเมื่อไหร่ครับหลังจากโดนจับก็ไม่ได้กินเลยเพราะไม่ได้กลับมาบ้านก่อนโดนจับครับกี่วันนะก็กินเรื่อยๆนะกินวันไหนที่รู้สึกไม่ค่อยดีก็วันที่โดนจับกินนะครับจับไปกินทั้ง2ตัวทั้งยานอนหลับแล้วก็ไบโพล่าอันนี้จะกินค่อนข้างเพราะว่าเห็นมั้ยก็จะโดนฉีกกินยานอนหลับแต่นี่ไม่แน่ใจว่ากินพี่ได้กินมั้ยวันนั้นไม่แน่ใจพอแล้วเรื่องถามเรื่องยาอะไรล่ะก็คือแสดงว่ายา2ยาประเภทนี้คือทำไมไม่โฟกัสไปเรื่องดีๆมั่งนี่พระนี่นะครับเรียบร้อยนะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะให้รบกวนเสือตัวยาพี่นี่ที่แค่นี้ก็พอแล้วเอาจะมาใกล้ๆกันเนาะเรื่องฉีดมุ้งข่อยนิดนึงค่ะพี่ถ้าเกิดผลออกมาว่าพี่ไม่ได้เตบแล้วพี่จะทำยังไงต่อและหรือถ้าผลออกมายังยืนยันว่าเพราะว่าเป็นชั้นศาลแล้วกันนะถ้าผมว่าผมถ้าผมไม่ได้เสพหรือตรวจแล้วว่าเป็นเพราะยานี่ก็ขอโทษขอโพยผมมาก็เรียบร้อยแล้วผมลูกผู้ชายผมไปเอาอะไรไม่ต้องเรียกร้องอะไรเงินทองผมก็มีอยู่ตอนนี้เรียกว่ามันขออนุญาตถ้าผลออกมาตรงข้ามนะคะสมมติว่าก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลได้นะครับอันนี้ก็เอาตามนี้นะถ้าตรวจว่าเป็นยาเสพติดจริงก็ผมก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลถ้าผมมีหลักฐานว่าผมไม่ได้เสพจริงๆคุณก็แค่ขอโทษผมก็พอไม่ต้องให้เงินผมมีเงินครับต่อนะครับพระเนี่ยครับผู้เสพชอบสร้างพระผมชอบสร้างพระผมสร้างพระมา2ชุดแล้วครับแล้วผมจะให้พี่ชูวิทย์องค์นึงครับเพราะว่าเป็นพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชคืออันนี้ผมจะให้พี่ถ้าพี่อยากทำบุญร่วมกับผมว่าถ้าพี่ร่วมบุญกับผมจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าผมเองนั้นอันนี้เป็นเรื่องสิริมงคลแล้วนะเรื่องนั้นเรื่องถือว่าเรื่องร้ายๆก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนก็ไปเขียนข่าวอย่างที่ผมให้ข่าวไปอะไรที่ไม่ดียังไงก็ผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษขอโพยพี่น้องชาวไทยด้วยแล้วก็ขอโทษทั้ง
ทั้งตำรวจทั้งทหารผู้บริหารบ้านเมืองขอโทษทั้งนายกขอโทษทั้งใครต่างๆนานาที่ผมไปกล่าวพาดพิงในต่างๆนานานายกเขาก็เป็นห่วงนะครับเพราะงั้นต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมแล้วก็ถ้าไปกระทบกระเทือนถึงเบื้องสูงผมก็ขอโทษด้วยนะครับขอกราบประธานอภัยด้วยจริงๆครับนี่ปลาดใจจริงเดี๋ยวสิให้พี่พูดก็ขอโทษทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในแผ่นดินนี้ขอโทษทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วขอโทษทั้งเรียกว่าทั้งในหลวงทั้งใครต่างๆที่ผมเคารพนับถืออย่างยิ่งนะครับอันนี้โทษคืนไว้หนูหัวขอบคุณมากครับพี่เสกหลายคนมีพี่เสกเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องพระไม่ต้องสัมภาษณ์ผมละแค่นี้พอแล้วพระเลยพระไม่เลิกให้สัมภาษณ์แล้วผมจะให้สัมภาษณ์แค่20นาทีผมจะเข้าบ้านเรื่องพระเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาอย่างที่ได้เห็นใน Facebook ผมถ้าผมไม่มี Facebook คุณก็ไม่รู้ว่าผมเป็นคนยังไงหรอกนะครับเพราะว่าไปเขียนผมแต่เรื่องคือผมจะบอกว่าให้ว่าคนเราเนี่ยทำดีเป็นพันครั้งพอทำไม่ดีครั้งเดียวคุณก็ไปมองเขาเป็นคนอย่างนั้นเลยผมว่าต้องคิดใหม่ผมสร้างพระมาแล้ว2ชุดด้วยกันเป็นพระนาคปกซึ่งได้มอบแจกให้ลูกน้องก่อนให้ต่างๆนานาเนี่ยไปหมดแล้วชุดหนึ่งตอนนี้ก็เพิ่งสร้างล่าสุดที่เป็นพระพุทธชินราชจำลองเนี่ยอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะมอบให้ผู้ชีวิตถ้าพี่วิวอยากร่วมทำบุญก็แล้วแต่พี่ได้ครับร่วมด้วยส่วนพระองค์นี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยเอาไปลงข่าวทีเดี๋ยวจะหาว่าคือเนื่องจากข่าวแล้วก็ทางตำรวจเองบอกว่าผมหลอนบอกว่าไม่ได้มีเพชรจริงหรอกนะครับอันนี้เห็นกับตาแล้วนะครับกายเพชรประกายเพชรนะครับว่าผมได้มาตอนแรกจากที่เล่าฟังให้ฟังท่านทราบเมื่อกี้นี่ก็คือเนื่องจากพระอาจารย์ของผมเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดสันติวรคุณนะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอด่านนอกสะเดาเนี่ยนะครับท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือรักใคร่มากท่านมีเพื่อนที่เป็นพระของท่านเนี่ยซึ่งเป็นพระเจ้าวาดที่วัดร้อยเอ็ดนะครับว่าชื่อวัดผมจำไม่ได้ท่านก็จะชอบมาฉันเพลที่บ้านผมเนี่ยเรื่อยๆเวลาท่านไปอินเดียไปเนปาลไปพม่าอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งท่านก็แวะมาที่บ้านผมท่านก็โทรมาบอกเสมอแล้วก็นัดกันอย่างดีผมให้ลูกน้องจัดฉันเพลที่โต๊ะเมื่อกี้แล้วพี่นะที่ผมไปเสร็จแล้วก็เพื่อนของพระอาจารย์ผมท่านก็มอบพระองค์นี้ให้ผมครับตอนแรกเนี่ยท่านเขาเล่าให้ฟังว่าพระองค์นี้คงจะเก่าหน้าดูเพราะว่าตอนแรกคงเป็นดินแล้วก็หลังจากนั้นก็คงแข็งเป็นหินเนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอผมได้มาพระองค์นี้ได้มาประมาณสัก 5-6 เดือนนะครับครับหลังจากที่หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อที่มอบพระให้ผมเนี่ยแล้วก็พระอาจารย์ผมมาวันนั้นเสร็จแล้วพอมอบให้ผมเสร็จหลวงพ่ออาจารย์ผมท่านก็มรณภาพที่วัดที่สะเดาเนี่ยครับพี่มาที่ดัดนอกเนี่ยนะครับพระที่แนะนำใช่ครับพอมาอยู่กับผมสักพักหนึ่งนี่เพิ่งเป็นเพชรมีขึ้นเกล็ดเป็นเพชรแบบนี้เนี่ยนะครับประมาณสักไม่เกินน่าจะเดือนนึงได้มั้ยไม่เกิน2เดือนนะไม่เกิน2เดือนให้ท่านดูเหอะว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะครับเพราะวันนั้นผมก็ได้ให้พิชานเทพดูเรียบร้อยแล้วนะครับมีประกายเพชรดูก็แล้วกันสามารถเข้ามาใกล้ๆได้นะแต่ว่าตอนที่พี่เสกได้มาแรกๆคือยังไม่มีตัวที่เป็นประกายประกายไม่มีไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นคือความเชื่อของคุณเสกที่บอกว่าเป็นมีเพชรครับพี่ชูวิทย์เห็นใช่ไหมครับพี่เห็นครับเห็นครับเป็นประกายประกายเห็นครับน้องเข้ามาใกล้ๆก็ได้มาถ่ายใกล้ๆแต่ลูกได้แต่ลูกได้ครับดูว่าไม่ใช่เพชรที่พี่เอาไปเก็บเพชรที่ไปแปะเอาไว้คือออกมาจากองค์ของท่านจริงๆอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วผมจะบอกว่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้เรียกว่าจะบอกว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงนะครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์และไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะเรื่องจริงเนี่ยครับถ่ายอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอจะเห็นและมองตาเปล่าก็เห็นครับหน้าถ่ายไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับหน้าเข้ามาใกล้ๆสิจะได้เห็นครับและที่สำคัญที่เวลาผมโพสต์ชอบถ่ายตอนมืดๆเพราะยิ่งมืดจะยิ่งเห็นครับนะครับอันนี้ผมก็คงจะขอจบการแถลงข่าวไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านพี่ชูวิทย์ขอบคุณครับคุณสื่อมวลชนมากนะขอบคุณเดี๋ยวขอเชิญทุกคนทานข้าวด้วยกันนะครับขอบคุณขอบคุณที่คุณเสกชี้แจงครับขออีกเรื่องนึงมีเยาวชนหรือหลายคนที่ไม่ละนะขอกินก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าหลังจากเอาพูดนิดนึงหลังจากวันนั้นที่เขาตำรวจพาผมไปแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้ย้อนกลับมาอีกถามว่ามีสิทธิ์กลับมาไหมพี่หลังหกโมงแล้วเนี่ยกลับมาทำไมอ่ะไม่รู้มากลับมาตรวจอีกคนที่ห้องอีกขอเขาจะพิสูจน์หลักฐานอื
เอาพวกปืนพวกอะไรที่แบบสำรวจแบบว่ามีอะไรในห้องเนี่ยแล้วตรวจไปว่าก็ไม่มียาเสพติดไม่มีอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขามีสิทธิ์ที่เอากุญแจบ้านผมไปไหมหลังจากจับตัวผมเขาบันทึกไว้ไหมครับเวลาที่เขาเอาหมายค้นมาเนี่ยเขาต้องบันทึกสิ่งที่ต้องเอาไปไม่ได้บันทึกอะไรของคนเซ็นเขายึดมือถือยึดกุญแจอะไรไปหมดเลยตอนแรกยึดมือถือว่าเอาอะไรไปคือเขากันทุกคนห้ามจับมือถือยึดไปหมดเลยแล้วก็นั่งมือถือผมก็ยึดไปมือถือเธอก็ยึดไปกุญแจบ้านผมทั้งหมดก็ยึดไปแล้วเขียนบันทึกไว้ไหมครับไม่มีเขียนบันทึกแล้วให้ใครเซ็นไว้ไหมครับว่ายึดอะไรไปแค่นิดเดียวแล้วของได้ครบคืนมาไหมครบไหมครับแล้วเขาก็กลับมาที่ห้องผมอีกแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านผมอีกเขากลับมากี่รอบตกลงกลับมากี่รอบเดี๋ยวนะไปเชิญพระดวงมานิดหนึ่งขออีกข้านาทีไปเชิญพระดวงมาหน่อยบอกจะถามว่าเขากลับมาอีกกี่รอบผมถามอย่างนี้ดีไหมคุณเสกรู้สึกน้อยใจไหมว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติแบบคุณเสกแบบนี้ผมถามอย่างนี้ดีกว่าคุณเสกรู้สึกน้อยใจไหมถ้าผมเป็นคุณถ้าถามว่าน้อยใจผมบอกว่าน้อยใจแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือถ้าเป็นตาศรีตาสาบ้านนอกบ้านนาอยู่ศรีสะเกษอุดรธานีภาคใต้นราธิวาสเชียงใหม่จะทำกับเขายังไงถ้าขนาดผมยังทำขนาดนี้ก็เห็นว่าไม่ยุติธรรมกับคุณเสกไม่ยุติธรรมครั้งนี้จะสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะพี่จะไม่มีอะไรมาระทึกอีกแล้วใช่ไหมคะหรือเปล่ารับปากไม่ได้พี่เสกคะมีคำขอออกไปว่าปืนนั้นมีเจ้าของอีกคนหนึ่งตอนนี้เจ้าของเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วเรื่องไม่พอแล้วเอาเรื่องเมียไหมเอาเรื่องบันเทิงดีกว่าเรื่องบันเทิงไหมพี่การบอกจะกลับมาอยู่บ้านด้วยโอ้ไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงครับไม่ต้องมาดูแลผมผมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาดูแลผมขอให้อย่ามาทำร้ายผมก็พอความรักของคุณเสกนี่กว้างหรือลึกโอ้โหกว้างขูดยาวมากลึกโอเคโอเคผมไม่เคยทำร้ายใครนะพี่ผมไม่ทำร้ายใครคุยกันเมื่อวานเพิ่งโอนเงินไปให้เขาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้นะผมดูแลผมดูแลลูกเต้าผมอย่างดีแล้วเวลาคุณมาจับผมมาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอ้างเรื่องนี้ด้วยนะผมบอกว่าอะไรแบบอย่าเพิ่งมาจับเขาเรียกผมไปสอบเพราะอะไรนะพี่อ่ะเดี๋ยวมาดูมาก่อนเพราะดวงตำรวจไม่กี่รอบหลังจากจับผมตัวผมไปแล้วตำรวจไม่กี่รอบไม่สองรอบอีกรอบเลยหลังจากที่จับผมไปแล้วไปรอบเลยมาตรวจค้นในห้องใช่ไหมใช่ตรวจค้นในห้องขอแค่รอบเดียวแล้วก็เสร็จแล้วไม่มีใครมาอีกแล้วใช่ไหมโอเคงั้นแค่นี้นี่คือป้าดวงนะครับผมจะบอกให้อย่างนี้เหตุผลอีกนิดนึงป้าดวงยิ้มหน่อยเหตุผลที่ผมยังไม่มอบตัวเพราะเนื่องจากผมพอสิ้นเดือนผมต้องจ่ายค่าเทอมลูกต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรต่างๆให้เมียแต่ละคนเนี่ยสิ้นปีนะครับคุณเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมบอกว่าอย่าเพิ่งมาจับอย่าให้ผมเซ็นจ่ายเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวคุณค่อยมาจับผมแล้วผมไปมอบตัวผมมีเหตุผลที่นี่ครับไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ข้อหาร้ายแรงใช่พี่นะและไปถามการหรือไปถามแซนด์วิชได้เลยว่าทุกเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินให้เขาทุกเดือนหรือเปล่าค่าเลี้ยงดูของการในเดือนนะภรรยาใช่ครับคือจะให้เด็กไหมจ่ายด้วยพี่ไม่เด็กผู้หญิงไม่มีครับอันนั้นไม่มีอันนั้นขอจบการแถลงข่าวไว้เพียงเท่านี้นะครับคำถามสุดท้ายได้ไหมครับพี่เสกครับขออนุญาตถามว่ายิ่งยาที่โชว์เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดทางแพทย์หรือเภสัชบอกว่าไม่ได้บ่งบอกไม่ได้ทำให้เป็นปัสสาวะเป็นสีม่วงนี่ทำไงฮะก็บอกแล้วไงว่าไปเจอกันในทั้งชั้นศาลนะครับนะครับแค่นั้นเองนี่ดูสิผมก็บอกลูกนี่เมื่อวานเพิ่งโอนเงินไปให้ลูกฮะทราบข่าวดีนี่คุณผมจะบอกให้ลูกขอมาเนี่ย 30,000 ผมจะโอนไปให้ 40,000 เนี่ยคุณดูดิผมคือยังชัดกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วต้องให้เมียทั้งนี้อีก 150,000 ให้ทั้งนู่นอีก 50,000 นึงว่ากันไปทุกเดือนน้องเสือกับเรื่องนี้ถามเรื่องดีลูกๆผมเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาแข็งแรงพอแล้วก็เติบโตขึ้นมาในสังคมเกิดขึ้นเติบโตขึ้นมาในประเทศนี้ด้วยความเขาแข็งแรงนะคุณไม่แข็งแรงคุณอยู่ประเทศนี้ลำบากมากเข้าใจพี่นะพี่อยากไปแค่นี้แหละกินข้าวดีกว่าจัดข้าวใหม่ข้าวเรามานะขอบคุณพี่นะพี่นะขอบคุณทุกคนนะกินข้าวก่อนเดี๋ยวพี่ไปนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับพี่ขอบคุณมากครับทำบุญหน่อยครับขอยัดถ่ายรูปกันครับได้จ้ะเป็นจังหวะนี้ก่อนนะได้ครับพี่ยุ้ยอยากกินอะไรบอกพี่พี่นะจะไปเล่นเนี่ยทำโรงแรมพี่ติดบ้านอะไรได้พี่ได้แบบเอาก้อนที่หนึ่งเอาครับย่าไหนลูกของพี่ได้นะได้พอแล้ว
วันนี้นะคะลูกเพจอีจันที่พี่เสกออกมาเปิดใจให้กับทางสื่อมวลชนได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตั้งแต่วันที่ถูกจับกุมนะคะเนื่องจากว่าไม่ให้ดูหมายค้นอย่างชัดเจนค่ะแล้วเรื่องจับกุมเรื่องยาเสพติดนะคะซึ่งในวันตรวจค้นนะคะมีการค้นบ้านแล้วก็ไม่พบสารเสพติดไม่พบยาเสพติดประเภทใดๆเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมีการตรวจฉี่แล้วฉี่เป็นสีม่วงค่ะก็มีการตั้งข้อหาเรื่องยาเสพติดเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะพี่เสกก็จะดำเนินการตามกฎหมายและก็จะไปต่อสู้กันบนชั้นศาลนะคะซึ่งจะเคารพทุกการตัดสินของศาลถ้าหากว่าศาลตัดสินว่าทางด้านพิเศษเป็นคนผิดก็จะยอมรับตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกเพจอีจันทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะ